เราก็มาที่ละหมาดละหมาดเสร็จแล้วนะเอ้ยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะตอนนี้เราจะละหมาดกันแล้วนะอ่ะดูนะครับเวลาสอนเนี่ยเราสอนของเยอะก่อนก็คือละหมาด4รอกาตนะ4รอกาตอันนี้สอนของเยอะก่อนแล้วก็จะเหลือ2แล้วก็3แล้วก็2นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็พูดถึงเรื่องของ1ด้วยนะครับเราเปิดหน้าอะไรเอ่ยเนี่ยหน้านี้มันไม่มีเลขหน้าเนี่ยครับหน้า4นะนะครับหน้า4นะครับหน้า4หลัง4นะฮะนะครับหน้า4นะครับการละหมาดนะครับเริ่มการละหมาดเนี่ยต้องบอกก่อนความสำคัญของละหมาดนบีบอกว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดมีอิบาดะห์ไม่กี่เรื่องที่นบีจะเจาะจงแล้วก็เข้มงวดให้ทำตามแบบนบีคูซูอันนีมานาซิกะกุมจงเรื่องฮัจญ์จงยึดแบบจากฉันเพราะฮัจญ์เนี่ยคน4สา5ล้านคนไปรวมตัวที่เดียวกันและทำเหมือนกันถามว่ามีเพี้ยนไหมมีแค่ขนาดลานตะวาฟนี่เยอะแยะเลยนะ อะไรล่ะการละหมาดเนี่ยมีหมดอายุไหมครับมีเกษียณไหมไม่มีถือศีลอดเฉพาะเดือนรอมฎอนซะกาตครบปีครบพิกัดออกไม่ครบปีไม่ครบพิกัดไม่ต้องออกฮัจญ์ไม่มีตังค์ไม่ต้องไปมีตังค์สุขภาพไม่ดีไม่ต้องไปสตังค์มีสุขภาพดีแต่การเดินทางเกิดภาวะสงครามไม่ปลอดภัยไม่ต้องไปแต่ละหมาดให้นอนห้อง ICU ด้วยต้องละหมาดไม่มีหมดอายุละหมาดยังไงอ่ะสายระยงระยางกิบลัตหันไม่ได้ไม่ต้องหันฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตะตุมจงยำเกรงอัลลอฮ์ตราบเท่าที่มีความสามารถสายระยงระยางหันทางกิบลัตไม่ได้น้ำละหมาดอาบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยำมุมได้ไหมแต่ยำมุมก็ไม่ได้ไม่ต้องเลยครับบิสมิลลาห์ละหมาดเลยตอนนี้ลูกัวอยู่สุภาพนรบิยานาซีมเงยจากลูกัวสมัยอัลลอฮุลิมันแล้วกำลังสยุดสุภาพนรบิยานาลาใช้การอิชาระอิชาระคือเครื่องหมายการกระพริบตาเกษียณแล้วก็ต้องละหมาดตราบเท่าที่มีสติปัญญาต้องละหมาดยกเว้นเขาไม่สบายไม่ถึงนี้อะไรนะไม่สบายภาษาใต้คือฮะความจำเสื่อมอัลไซเมอร์อันนั้นยกเว้นเข้าใจนะประการต่อมาทำไมเราต้องละหมาดเหมือนนบีเพราะตะกี้เมื่อเช้าคุยแล้วว่าการทำอิบาดะห์การเคารพภักดีทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเคารพภักดีอัลลอฮ์ต้องมี3เงื่อนไขอัลลอฮ์ถึงจะรับ 1. ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ 2. ต้องตรงกับนบี 3. ต้องไม่มีตะกับบทโอ้อวด3ข้อนี้นี่ถ้าเราไปละหมาดไม่เหมือนนบีอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการงานของเราง่ายๆเลยนะตะกะง่ายๆซอฮาบะห์คนหนึ่งละหมาดเสร็จก็มาหานบีให้สลามนบีรับสลามนบีบอกอิริยะฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีไปละหมาดใหม่นะตะกี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ก็ไปละหมาดละหมาดเสร็จปั๊บหานบีบอกอิริยะฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีกลับไปละหมาดใหม่นะสักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ไปละหมาดเป็นครั้งที่3พอละหมาดเสร็จ2รอกาตมาหานบีบอกอิริยะไปละหมาดใหม่สักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์บอกนบีครับผมเนี่ยทำแจ๋วสุดนะเจ๋งสุดดีสุดเท่านี้ที่นบีเห็นแล้วก็อัลลิมูนีขอให้ท่านนบีช่วยสอนฉันด้วยและนบีก็สอนตักบีรเสร็จกอดอกนิ่งต้องสงบนิ่งแล้วค่อยอ่านดูอาอิฟติตาฟาติฮะสุรอพอสุรอเสร็จตักบีรลุกัวนิ่งก่อนแล้วค่อยกล่าวซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาซีมสยูดนิ่งก่อนแล้วค่อยกล่าวดุอา4มัซฮับ
ลงความเห็นตรงกันว่าการสงบนิ่งในละหมาดเป็นเงื่อนไขของการละหมาดซึ่งขาดไม่ได้พี่น้องเคยดูการถ่ายทอดละหมาดตะเราะวีห์ของอาหรับไหมเป็นไงใช่ไหมจับนู่นดูนาฬิกายังมีดูแล้วก็ไอ้ผ้าคลุมเขานะต้องตรงกลางด้วยนะต้องมีมีดผมก็เห็นนิ่มๆอยู่เคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ต่อมะนี่นะไม่สงบนิ่งนบีบอกว่าการละหมาดต้องสงบทั้งนั้นการละหมาดแบบนี้ไม่เป็นละหมาดอินโดนีเซียละหมาดที่อินโดนีเซียที่เป็นข่าวนะครับละหมาดตะเราะวีห์20รอกาตละหมาดวิตร3รอกาต7นาทีบังฮาฟิซว่าไง7นาทีไม่จ่ายเท่าไหร่7นาที23รอกาตทำไปได้ไงอ่ะจับเวลาดูก็ได้เราละหมาดตะกี้เนี่ยนั่น4รอกาตนะยังเกือบ10นาทีถูกป่ะแต่นี่23รอกาตผมว่าถ้าไก่เจออิหม่ามคนเนี้ยไอ้ไก่เนี่ยนะต้องยกมือไหว้นะครับคือไก่ก้มไปจิกข้าวเนี่ยอิหม่ามลงไปสูดหยุดก่อนไก่อีกจริงไม่จริงไก่เจอไม่ได้ยกมือไหว้เลยโอ้โหอิหม่ามนี่เจ๋งจริงอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ละหมาดนั้นเวลาเราละหมาดเร็วเร็วจนกระทั่งไม่มีคูชัวไม่มีการสงบนิ่งนบีบอกแล้วไม่ใช่ละหมาดฉะนั้นเราจะละหมาด8ละหมาด20ละหมาด6ละหมาด4ไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นคือละหมาดนั้นต้องมีความคูชัวคือคูชัวคือความมีสมาธิตอมะนีนะสงบนิ่งสมาธิสงบมุ่งตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะเรียกละหมาดไม่มีอิบาดะห์ลุฮุกมศาสนาบทบัญญัติศาสนาใดฟังให้ดีนะบทบัญญัติศาสนาใดเช่นฮัจจ์นะการทำซินาการกินดอกเบี้ยการทำสงครามอะไรทั้งหมดแม้กระทั่งการถือศีลอดการจ่ายซะกาตอิบาดะห์เหล่านี้นะอัลลอฮ์ไม่ให้นบีขึ้นไปรับเองยกเว้นการละหมาดที่นบีต้องขึ้นไปรับอิสรอมิรอจำได้ไหมไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ครับหินลอยอ่ะอีกสถานที่หนึ่งที่ใกล้มัสยิดอันอักซอครับนบีไปเหยียบตรงนี้ขี่บูรอกไปนะจากมักกะเนี่ยไปที่ไบตุลมักดิสแล้วก็ไปยืนนบียืนอยู่ตรงหินนะครับแล้วก็นบีลอยขึ้นไปยังฟากฟ้ายิบรีลพาไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อไปรับนมาดเรื่องเดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับคือละหมาดนั่นหมายรวมว่าทำไมเข้าใจยังว่าทำไมนบีต้องบอกว่าซอลลูกามารอไอตูมูนีอุซอลลีการละหมาดต้องเห็นฉันละหมาดหรือรู้ว่าฉันละหมาดอย่างไรฉะนั้นเราละหมาดแบบอิหม่ามกออิหม่ามขอไม่ใช่แต่เราจะละหมาดเหมือนที่นบีละหมาดวันนี้ที่มานั่งฟังผมเนี่ยก่อนหน้านี้จะละหมาดยังไงผมไม่รู้แต่ที่จะบอกเนี่ยคือละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้แล้วก็มีหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยทำอย่างไรนี่คือความสำคัญประการสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการละหมาดคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันฟื้นคืนชีพเราจะไปรวมตัวอยู่ที่บ่อน้ำเกาซัดนะครับไปรวมตัวอยู่ที่นั่นฟื้นขึ้นมาไปหลบบ่อน้ำเกาซัดที่ทุ่งมะฮ์ชัรอุมมะห์นบีประชาชาตินบีจะไปรวมอยู่ที่บ่อน้ำเกาซัดประชาชาตินบีนู่นนบีก็ไปต่างคนต่างจะมีสถานที่ของตัวเองแต่สิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนอินนะเอาวะละมายูฮาซะบูบิฮิลอับดีเยามันกิยามะตุบิฮิลอับดูเยามันกิยามะติสิ่งแรกที่เบาของอัลลอฮ์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะก็คืออัศอลาตุลมักตูบะละหมาดฟัรดูนะมันแกอัลลอฮ์ยังไม่ถามบังแก๊สก่อนนะร้านบังแก๊สร้านแก๊สติดรถเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กี่ไร่ลงทุนไปเท่าไหร่ไม่ถามไอ้นะศอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนเอามาเคลียร์
นที่เป็นมุอัลลัฟนี่ได้เปรียบพอเข้าอิสลามวันแรกที่เข้าอิสลามนั่นเพิ่งจดความดีความชั่วถ้าทิ้งละหมาดก็จดส่วนมุสลิมเดิมตอนไหนฮะรับไปเรื่อยถามก่อนอัลลอฮ์จดเรื่องละหมาดเมื่อไหร่ครับผู้หญิงมีรอบเดือนโทษมีรอบเดือนยังมีแล้วนี่จดแล้วอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะไม่ได้หยาบโลนะแสดงว่าจดแล้วอยู่ปออะไรม.2โอ้ยบอกปอเลยนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงตัวใหญ่นะบางคนบอกอ๋อนี่เหรออ๋อเจ๋งทั้งคู่เลยอ่ะมีรอบเดือนละถูกไหมจดหรือยังถ้าไม่ละหมาดใช่ผู้ชายนี่นอนฝันเปียกมีน้ำสุจิตเคลื่อนเรียกว่าเป็นหนุ่มชะกันคือเรียกว่าอาเกนบาเล็กบรรลุศาสนภาวะการบรรลุศาสนภาวะไม่เกี่ยวว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งได้อันนั้นของดุนยาแต่อันนี้ของศาสนาแต่หลายคนก็เพิ่งอาเกนบาเล็กตอนอายุ50 50เพิ่งละหมาดครบ5เวลามีไหมมีแต่ก็ยังดีเอ้าเพราะอัลเลาะห์ยังไม่อายัดตราบใดก็ตามที่ยังไม่อายัดเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ยังรับดุยังอะไรยังรับการเตาบะการเตาบะคือขอลุกะโทษกับเนื้อกับตัวอย่างพระองค์จนถึงเมื่อไหร่ครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกถ้าขึ้นทางทิศตะวันตกเมื่อไหร่นั่นสัญญาณวันกิยามะห์คือวันสิ้นโลกมาอัลลอฮ์ปิดประตูเตาบะปิดประตูการรับขออภัยโทษหนึ่งนะสองเตาบะรับการขออภัยโทษจากเบาของพระองค์ตราบที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกอุลามาอธิบายว่าวิญญาณเนี่ยถึงหัวเข่าถ้ารู้สึกตัวนะวิญญาณจะออกจากร่างกายพอมาถึงตาตุ่มเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เตาบะอัลลอฮ์ยังรับวิญญาณขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วรู้สึกตัวเตาบะอัลลอฮ์ยังรับถึงซาเอลแล้วยังรับถึงหน้าอกแล้วยังรับแต่ถึงลูกกระเดือกปิดประตูอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดนี้ฉะนั้นเราอยู่เลื่อยเปื่อยเฉยแฉะดุนยาเนี่ยของใครนบีบอกว่าลากุมฟิดดุนยาละนาฟิดอาคิเราะห์นบีบอกว่าดุนยาเนี่ยของพวกเขาแต่อาคิเราะห์นี่ของเราทำไมนบีพูดประโยคนี้รู้ไหมก็ท่านอุมัรมาบอกอัลลอฮ์นบีถ้าบ้านเราอโดยนบีเนี่ยลุกขึ้นจากนอนกลางวันเนี่ยเสื่อเนี่ยร่องรอยของเสื่อมันติดที่สีข้างร่องรอยของเสื่อเนี่ยติดที่สีข้างแล้วอุมัรก็ร้องไห้บอกรอซูลทำไมท่านไม่มีเตียงนอนเหมือนพวกกษัตริย์เปอร์เซียกษัตริย์โรมและนบีก็พูดประโยคนี้ละกุมสำหรับละกุมละกุมสำหรับพวกเขาคือฟิดดุนยาดุนยาสำหรับพวกเขาละนาฟินอาคิเราะห์แต่สำหรับมุมินอย่างพวกเราคืออาคิเราะห์ชีวิตอยู่ทำไมครับไม่ละหมาดพี่น้องรู้ไหมล่าสุดดาราที่แขวนคอตัวเองตายใช่ไหมเขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยสัมภาษณ์เทปสุดท้ายอ่ะเขาพูดอยู่ประโยคนึงว่าเขามีความเครียดหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เขาเครียดก็คือว่าเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วจะไปไหนเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทิศทางเขาเนี่ยจะคนเนี่ยมันได้คิดนะครับแล้วจะไปไหนเราเนี่ยจะไปไหนนี่เขาคิดแต่เขาไม่มีทางออกถ้าเจอพวกเรายังได้มีการกระตุ้นมียังได้บอกแล้วมุสลิมล่ะรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์เป้าหมายอัลลอฮ์ให้เรามาเพื่ออะไรถ้าอัลลอฮ์ให้เรามากินดื่มถ่ายนอนแล้วก็สืบพันธุ์อันนี้เราก็ไม่ต่างกับแมวสิใช่ปะแมวก็กินนอนถ่ายแล้วก็สืบพันธุ์แต่เราต่างกับสัตว์เดรัจฉานตรงที่เรามีอิบาดะห์อิบาดะห์ก็คือการเคารพภักดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นมุมินเป็นมุสลิมขอโทษเป็นมุสลิมแต่ไม่เอาหลักการอิสลามคำว่ามุสลิมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนผมถามบางแก๊สช่วยต
ต่อโต๊ะให้ผมหน่อยบางแก๊สบอกผมเป็นช่างไม้บางแก๊สต่อโต๊ะให้ผมหน่อยสิทําเก้าอี้ให้ผมหน่อยบางแก๊สบอกผมเป็นช่างไม้ผมจะเชื่อมั้ยว่าบางแก๊สเป็นช่างไม้ไม่เชื่อเพราะบางแก๊สไม่เคยทําโต๊ะให้ผมดูสักตัวนึงเก้าอี้สักตัวนึงแต่ประกาศอยู่นั่นน่ะช่างไม้ช่างไม้เราประกาศอยู่ว่ามุสลิมแต่ไหนลักษณะของมุสลิมล่ะขายของก็โกงเขาติดแก๊สก็โกงเขาหลอกเขาจริงๆเนี่ยติดเนี่ย 10,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยได้แล้วกำไรหน่อๆนี่ 17,000 เอากำไรเกินควรหลอกอันนี้สมมุตินะฮะแต่ของบางแก๊สเนี่ยเชื่อใจได้นะนะครับก็หลักฐานมีนะฮะของมังหมัดนะฮะรถตายแล้วใช่ไหมฮะ อันนี้หลักฐานมีนะเชื่อใจได้นะเชื่อใจได้แต่ไม่ได้รถเสียเพราะแก๊สนะเสียอย่างอื่นใช่ป่ะนี่ก็เลยอยากจะบอกให้เราว่าสิ่งแรกที่อัลเลาะห์จะสอบสวนเราคือการละหมาดไม่ได้สอบสวนอย่างอื่นอย่างอื่นที่หลังนบีบอกว่าถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีด้วยแต่ถ้าละหมาดไม่ดีอันนี้บรรลัยจักเพราะต้องเคลียร์เรื่องละหมาดก่อนเคลียร์เรื่องละหมาดก่อนนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราเรียนวันนี้ถ้าพูดถึงก็คือหัวใจของการทำอิบาดะห์ลำดับต้นๆก็ว่าได้เพราะนบีต้องขึ้นไปรับการละหมาดอย่างฟากฟ้าเหตุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับขอโทษนะภาษาบ้านๆเรานะตัวต่อตัวอันนี้ไม่ได้หยาบนะครับคือระหว่างนบีกับพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักบิดยังไงรุกุอ์ยังไงสุญูดยังไงนี่สำคัญมากๆอัศลาอิมาดุดดีนนมาดคือเสาของศาสนาเวลาเราสร้างมัสยิดลงอะไรก่อนครับเสาเข็มแล้วขึ้นอะไรก่อนครับขึ้นเสาสร้างทิรพานนะขึ้นเสาเทปูนขึ้นนะเสาก่อนแล้วจะไปชั้นสองพอได้เสาแล้วก็จะดูซิว่าวางวงกบตรงไหนหน้าต่างเสามาก่อนอินนัสลาตะตันฮาอินฟาชัยวันมุงการการละหมาดยับยั้งความชั่วนบีว่าฉะนั้นเป้าหมายของการละหมาดคือละหมาดต้องไม่ทำความชั่วความชั่วก็คือบาปใหญ่มนุษย์จะมีบาปอยู่แล้วแต่บาปใหญ่ต้องทิ้งถ้าละหมาดแล้วยังเล่นหวยแสดงว่ายังไม่เข้าเป้าหมายละหมาดละหมาดแล้วยังทำซินาละหมาดแล้วยังกินเหล้าละหมาดแล้วติดยาเสพติดแสดงว่าการละหมาดยังไม่บรรลุเป้าหมายของการละหมาดเมื่อละหมาดแล้วต้องยับยั้งความชั่วผมไม่เคยเจอคนละหมาดแล้วไม่ถือศีลอดนะครับผมไม่เคยเจอว่าคนที่ละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตแต่ผมเคยเจอคนจ่ายซะกาตไม่ละหมาดผมเคยเจอคนถือศีลอดแล้วไม่ละหมาดแต่ถ้าคนละหมาดครบ5เวลาเขาจะทำหมดถ้าเป็นเรื่องคำสั่งของอัลลอฮ์นี่คือเสาของศาสนาบังฮาฟิซนี่จะเลือกลูกเขยนะอนาคตคือถ้าไม่ละหมาดเนี่ยก็บอกไปไกลๆเขาเรื่องละหมาดก่อนเราจะเลือกลูกเขยอะลูกสาวเนี่ยดูสิละหมาดสมมติว่าลูกเขยอนาคตลูกเขยอยู่แถวนี้ไม่ต้องอะไรด้วยอะยากเลยนะครับซุบฮ์มาละหมาดนี่ไอ้ขัวนี่มาหรือเปล่าอยู่แค่นี่ไม่มาเนี่ยเออแล้วจะเอาพาลูกสาวเรารอดไหมเห็นยังง่ายๆตะกะง่ายๆเอาละหมาดเป็นเรื่องวัดก่อนเพราะละหมาดเนี่ยคนที่ละหมาดจะยับยั้งความชั่วพี่น้องคนที่กอดอกยืนต่อหน้าอัลลอฮ์กล่าวดูอาชูโกต่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์เสร็จให้สลามไปทำความชั่วมันมีที่ไหนล่ะคนนี้พาลูกสาวเราไปได้คนนี้อยู่กับลูกของเราได้ฉะนั้นเรื่องของการละหมาดคือเรื่องใหญ่เรื่องหลักลำดับต้นๆก็ขนาดว่ายืนไม่ได้ให้นั่งนั่งละหมาดไม่ได้ยังให้นอนละหมาดอายุ70 80เข้าโรงพยาบาลยังมีสติสัมปชัญญะได้เวลาต้องละหมาดไม่มีข้อยกเว้นครับผมมานี่เดินทางยกเว้นไว้ไม่จึงต้องละหมาดแต่อัลลอฮ์ให้ย่ออนุญาตให้ย่อแล้วก็รวมความสำคัญของละหมาดนะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวพอผมพูดไปมันก็ยาวได้อีกนะฮะแต่นี่
ผาหัวนะครับบางแก๊สรถยังเผาหัวเลยนะต้องสตาร์ททิ้งไว้ก่อนนะ ดูนะครับการละหมาดซัวรี่ที่มี4รากัตซัวรี่อัสรีนะครับอันนี้เราถ่ายทอดไปที่มูลนิธิรอฟานด้วยนะครับนะตั้งเจตนาเนียดจะละหมาดฟัรดูเช่นตั้งใจจะละหมาดซัวรี่4รากัตให้ตั้งเจตนาภายในใจเท่านั้นโดยไม่ต้องกล่าวเสียงดังเข้าใจยังครับเมื่อเช้าสอนเข้าใจเลยนะบางฮาฟิซไปที่ซอฟละหมาดมีคนถามบางฮาฟิซทำอะไรเอ้าจะละหมาดแสดงว่ามีเนียดใช่ไหมพอถึงตอนอยู่ที่ซอฟต้องบอกมาว่าข้าพเจ้าจะละหมาดซัวรี่ขอโทษละหมาดอัสัดสี่รากาตลิลลาฮิตาอัลลาไม่ต้องแล้วเพราะเรามีเนียดอยู่แล้วอินนัดดีนะยุสรุนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายพี่น้องช่วยตอบผมหน่อยนะนบีเอาอิสลามไปสอนใครอาหรับอะไรประเภทไหนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอูฐอาหรับปลูกอินทผลัมปลูกข้าวโพดคนอาหรับเนี่ยเข้าคนอาหรับระดับนี้เข้าใจไม่ต้องถามว่าด็อกเตอร์เข้าใจไหมฉะนั้นอิสลามคืออินนัดดีนะยุสรุนนบีบอกอิสลามเรื่องง่ายใครบอกเรียนอิสลามแล้วยากมีมุอัลลัฟคนหนึ่งนะครับเข้ารับอิสลามผมจำได้ว่าประมาณวันที่14รอมฎอนวันที่14รอมฎอนเขารับอิสลามตอนกลางวันวันที่15รอมฎอนถือศีลอดเพราะเขาเป็นมุสลิมแล้วไม่ถือศีลอดไม่ได้ครั้งแรกในชีวิตที่ถือศีลอดครั้งแรกในชีวิตที่ทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าก็ไม่เห็นยากเลยนี่นะก็เรื่องไหนที่มันยากในอิสลามไม่มีแต่ความรู้สึกเราบอกยากเองละหมาด5เวลานี่ยากตรงไหนไม่ได้ยากแต่ความรู้สึกเราบอกบางคนบอกว่าอาจารย์ผมแบกกระสอบดีกว่ากระสอบข้าวเนี่ยไปส่งที่ไหนก็ได้ง่ายกว่าเพราะเป้าหมายคือมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์เราไม่ได้ละหมาดเพราะว่าป้ามะสั่งให้ละหมาดนี่นาเราไม่ได้ละหมาดเพราะครูสั่งให้ละหมาดแต่เราละหมาดเพราะอัลลอฮ์สั่งฉะนั้นความรู้สึกมันจะต่างกันนั้นเวลาเราเนียดเราเข้าซอฟละหมาดก็เนียดละหมาดนั้นๆตอนที่เราเดินมาแล้วก็มีเนียดแล้วเข้าซอฟปุ๊บตักบิดได้เลยอิสลามเรื่องง่ายสองให้ตั้งท่าละหมาดในสภาพที่ยืนมือทั้งสองอยู่ข้างลำตัวหากไม่มีความสามารถก็ให้นั่งละหมาดหรือให้นอนตามลำดับโดยหันหน้าไปทางกิบลัตนะครับเมืองไทยนี่ผมต้องวงเล็บว่าเมืองไทยนั้นทิศกิบลัตอยู่ที่ทิศตะวันตกอ่ะนะครับทางทิศตะวันตกอย่างที่เราหันหน้าไปด้านนี้นะครับอ่ะดูเอามือข้างลำตัวฉะนั้นเวลาเข้าซอฟละหมาดเอามือเนี่ยอยู่ข้างลำตัวใช่ครับข้างเลยแล้วข้อที่3ให้จัดนิ้วเท้าหันไปทางกิบลัตงั้นเวลาเราละหมาดอย่าไปยืนแบบนี้ให้ยืนตรงๆนิ้วก้อยเราก็จะไปชนกับนิ้วก้อยเขาตะกี้อิหม่ามบอกว่าไงให้ชิดกันนะคำว่าชิดกันมี3ระดับมี3ประเภททำประเภทไหนก็ตามถือว่าชิดในละหมาด1นิ้วก้อยเท้าเราไปชิดนิ้วก้อยเท้าเขา2หัวไหล่เราไปชิดหัวไหล่เขาแล้วก็3ตาตุ่มเราไปชิดตาตุ่มเขาอันนี้ถือว่าชิดกันอันไหนก็ได้ยึดเอาสักอย่างถ้าไม่ได้ก็ต้องดูว่าให้มันแถวเนี่ยตรงเนี่ยจะปลายเท้าตรงหรือว่าส้นเท้าตรงก็ได้เห็นนะอิสลามนี่เรื่องง่ายผมไปบางที่เขาบอกอาจารย์เอาส้นอ๋อที่นี่เขาเอาส้นตรงคือเขาตีเส้นไว้แล้วเอาส้นเท้าเราเนี่ยไปอยู่ปลายเส้นนึกภาพออกนะบางที่ตีเส้นไว้แต่เอาปลายนิ้วเท้าอยู่หลังเส้น แล้วแต่ฉะนั้นให้หันไปทางกิบลัตข้อที่4จากนั้นให้กล่าวตักบีรุตุลอิห์รอมโดยกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัร
ดูตามเลยนะนะข้อที่สี่เดี๋ยวทีละประเด็นนะอย่าเพิ่งยกมือนะทีละประเด็นนะให้เรายืนตรงอยู่ใช่ไหมให้กล่าวตักบีรตุนอิรอมนะกล่าวตักบีรตุนอิรอมโดยกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงใหญ่ยิ่งนั้นเวลาอาซานเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะบังแก๊สกำลังสั่งลูกน้องหยุดจัดปุ๊บอัลลอฮ์วักบัตบังแก๊สบอกอ่ะจัดการต่อนะมาสุราสมมติอยู่แค่ๆนะเลิกนบีเนี่ยคุยกับภรรยาคุยกันกำลังเล่นภรรยาลูกอัลลอฮ์วักบัตนบีละแล้วก็เดินไปท่านหญิงไอชาบอกว่าเสมือนหนึ่งนบีไม่รู้จักฉันเลยอัลลอฮ์วักบัตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่ทุกวันนี้เราแปลใหม่นะอัลลอฮ์ไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงแล้วแกอยู่ทำไมอ่ะนั่งอยู่กับบ้านทำไมแสดงว่าไม่เท่าไรสิถ้าไม่เท่าไรนี่ก็ยังนั่งอยู่ยังโขกหมักลุกอยู่เห็นยังมันเป็นภาพชัยฏอนกับมาลาอิกะห์กำลังดึงชายผู้นี้มาลาอิกะห์กำลังดึงไปละหมาดที่สุเหร่าหรือไม่หรือสุเหร่าอยู่ไกลก็ละหมาดที่บ้านนั่นแหละกำลังดึงให้ละหมาดชัยฏอนมันก็กำลังดึงโขกหมักลุกต่ออันนี้ผมยกตัวอย่างหมักลุกเนี่ยมันเห็นภาพนะท่านนั่นเองใครจะไปพ่อนบีบอกว่าเวลาอาซานชัยฏอนวิ่งหนีเลยนะพออาซานจบปุ๊บชัยฏอนมันก็มาบังอย่าไปนะบังฮาฟิซอยู่ก่อนนะอิหม่ามยังไม่มาเลยมาละบังแก๊สทำแก๊สต่อเถอะรออิหม่ามยังไม่ตักบีดเลยชัยฏอนมันก็มาอย่างนี้พออีกอมาเสร็จปั๊บชัยฏอนวิ่งหนีพอชัยฏอนวิ่งหนีปุ๊บพออีกอมาจบนะขณะอีกอมาเนี่ยชัยฏอนวิ่งหนีไปพออีกอมาจบชัยฏอนมานบีบอกว่าจะมาดึงขนที่ก้นเราคือคอยมากระซิบกระซาบทุกคนเป็นหมดวันนั้นผมหารถกุญแจรถหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอได้เวลาละหมาดอัสัรก็ละหมาดอัสัรอัลลอฮุอักบัรอยู่ในเก๊ะกุญแจอยู่ในเก๊ะขณะที่เราเป็นกันหมดใช่ป่ะบางทีแม่บ้านนี่ไม่รู้จะทำแกงอะไรให้ภรรยาให้สามีกินให้ลูกกินพอละหมาดเท่านั้นเลยแกงเขียวหวานมาเลยเป็นกันหมดนี่มนุษย์นบีบอกว่าคนหนึ่งละหมาดอาจจะได้9ได้8ได้7มันไม่เหมือนกันเพราะใจของเราไม่ได้อยู่ในละหมาดฉะนั้นตักอัลลอฮุอักบัรพออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ทุกอย่างเล็กหมดเล็กหมดยังไงให้เราเตรียมตัวเพื่อไปละหมาดถ้าอยู่ไกลจากมัสยิดก็ละหมาดที่บ้านถ้าใกล้กับมัสยิดก็มาที่มัสยิดขณะที่กล่าวอัลลอฮุอักบัรกล่าวตักบีรพร้อมกับยกมือทั้งสองโดยให้ปลายนิ้วอยู่ในระดับเดียวกับบ่าหรือปลายนิ้วอยู่ระดับใบหูอ่ะดูนะครับอันนี้ผมต้องอธิบายการกล่าวตักบีดนะมีอยู่3วิธีวิธีแรกให้กล่าวตักบีดพร้อมกับยกมืออัลลอฮุอักบัรวิธีที่2ให้กล่าวตักบีดก่อนยกมือที่หลังอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ยกมือนบีทำวิธีที่3ที่นบีทำเอามือขึ้นมาตั้งก่อนเลยแล้วตักบีดที่หลังทำได้3วิธีพี่น้องไปเห็นใครทำวิธี1วิธีใดบอกให้รู้ว่าที่เขาทำเนี่ยนบีทำทั้งสิ้นอิสลามเนี่ยให้ความกว้างไม่ใช่ยึดอยู่แบบเดียวแต่บ้านเรานี่จะยึดอยู่ว่าตักบีรพร้อมกับยกมือใช่ป่ะพอบัดก็จบพอดีทีนี้แต่ซุนนะแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยยกมือขึ้นมาตั้งก่อนด้วยนะแล้วก็กล่าวตักบีรหรือบางครั้งนบีตักบีดไปก่อนเลยแล้วก็ยกมือทีหลังนะอันนี้ทำได้หมดทีนี้ตอนยกมือเนี่ยให้ปลายนิ้วอยู่ติ่งหูหรือบ่าไหล่อ่ะทำให้ดูนบีบอกว่าให้อาจจะพี่น้องทำทุกคนเลยนะให้ยืด
นบีบอกว่าให้ยืดนิ้วไม่หุบแล้วก็ไม่กางหมายความว่าไงเดี๋ยวกางฮะตะกี้กางงี้ไม่ได้เลยไม่ต้องเกรงสิเนี่ยสมมติขึ้นไปธรรมดาขึ้นของเราขึ้นธรรมดาไม่กางไม่ตั้งใจกางแล้วไม่หุบแล้วให้ปลายนิ้วยืดให้ฝ่ามือหันไปทางกิบลัตฉะนั้นคนที่ตักวีดอัลลอฮ์อันนี้ไม่ถูกละอัลลอฮ์ไม่ถูกละเพราะอะไรฝ่ามือหันไปทางกิบลัตนึกภาพบอกนะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเพราะนบีซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลลีจงละหมาดเสมือนเห็นนบีละหมาดฉะนั้นนบีมีเป็นผู้ชายใช่ป่ะพวกเราที่เป็นผู้หญิงก็ต้องละหมาดเหมือนนบีแต่นะระดับบ่าก็ได้เราปิงหูก็ได้ประมาณนี้ในกลางไม่ถูกแต่ว่าอย่างงอนะผมไปเจอวัยรุ่นที่ซาอุดีเลยนะครับวัยรุ่นซาอุดีแกตักบิดคือผมเนี่ยไต่ตุ้นมัสยิดเสร็จแล้วก็นั่งรอจะละหมาดซูรีก็ปรากฏว่าอาหรับเด็กหนุ่มผมก็อยากดูว่าอาหรับเนี่ยเขาจะละหมาดยังไงนะเขาก็ยกมืออย่างนี้อัลลอฮ์ผมนึกในใจนะท่านแลบลิ้นเนี่ยใช่เลยนะ อย่างนี้ได้ไหมเอาถูกก่อนไม่ถูกต้องยืดแล้วฝ่ามือหันไปทางกิบลัตมาทำที่หน้าเข้าใจนะหลังจากนั้นให้นำมือมาวางทับมือขวาทับลงมือซ้ายแล้วนำมาทาบไว้ตำแหน่งเดียวกับราวนมก็คือระดับหน้าอกวิธีการทาบก่อนนบีบอกว่าฝ่ามือขวาทาบลงไปที่หลังมือซ้ายวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สองฝ่ามือขวาทาบลงไปที่ข้อมือซ้ายวิธีที่สามฝ่ามือขวาทาบลงไปที่ข้อศอกซ้ายดูนบีกอดอกสามวิธีอัลลอฮฺอักบัรยังไม่ต้องวางตำแหน่งไหนก่อนนะเอาว่าเอามือทับอัลลอฮฺอักบัรสามวิธีไปเห็นใครวางมือแบบนี้บอกได้เลยว่าคนนี้เรียนหนังสือมาเพราะนบีสอนให้วางสามตำแหน่งแล้ววางหนึ่งตำแหน่งใดก็ตามนำมาวางไว้ที่ราวนมหรือหน้าอกนบีบอกว่าห้ามเอามาวางแบบเท้าแขนนะครับอัลลอฮฺอักบัรนี่เลยบางทัศนะตีความว่าทำแบบนี้เลยวางแต่ว่ายืนเป็นกุมารเจ๊กเลยไม่ได้เข้าใจนะอันนี้ห้ามกอดที่อกราวนมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายประมาณราวนมเข้าใจนะอ่ะต่อครับดูต่อข้อที่7ให้สายตาของคนละหมาดมองไปยังตำแหน่งอวัยวะร่างกายจะลงสุญูดตำแหน่งที่ลงกราบพอตักบีรตุลอิรอมสายตาเรามองตรงไหนครับมองตำแหน่งที่ตัวที่เราจะลงไปสุญูดอะอวัยวะร่างกายที่ลงสุญูดมีกี่อวัยวะครับหน้าผากกับจมูกนับ1มือ2เป็นเท่าไหร่ฮะมือ2เป็น3หัวเข่า2เป็น5แล้วก็เท้าทั้ง2 7
อวัยวะทั้ง7เนี่ยต้องลงสู่พื้นไม่ว่าพื้นนั้นจะเป็นพื้นดินพื้นมีสัจจดาพื้นมีเป็นเสื่อ7อวัยวะนี้ต้องลงพื้นประเด็นก็คือว่าสายตาของเราตั้งแต่ตักวีตุนเอรอมานี่ยังไม่ต้องอ่านอะไรเลยนะครับตาของเรามองที่สุญูดอ้าวที่สุญูดตรงไหนอ่ะก็ตรงที่หน้าผากจะไปลงไงมองตรงที่หัวเข่าจะไปลงมองตรงที่มือจะไปลงเขาเรียกมองที่สุญูดศาสนาเนี่ยไม่อนุญาตให้เรามองไปที่อื่นนอกจากที่สุญูดจะได้มีความกุชัวคือมีความสงบนิ่งมีบางที่เนี่ยเขาบอกว่าโคมไฟเขาเนี่ย 500,000 มัสยิดนะมิมบัตเนี่ย3ล้านผมนี่ไม่ต้องถามว่าจะสวยขนาดไหนประดับประดาเลยพอเวลาเราเข้ามัสยิดแล้วก็ใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยเสียสมาธิหรือว่าไม่มีความคูชัวนอบน้อมต่อมะนี่นะในละหมาดถือว่าผลบุญพ่องไปฉะนั้นตักบีรเสร็จให้มองที่สุญูดมีคนถามว่าอาจารย์ถ้าหลับตาละหมาดดีกว่าลืมตาละหมาดผมบอกว่าลืมตาละหมาดครับเพราะนบีสั่งให้มองที่สุญูดเขาบอกอาจารย์แต่หลับตามันกุชั่วกว่านะมันมีสมาธิมากกว่าผมก็บอกว่าถ้าการหลับตามีสมาธิมากกว่านบีสอนแล้วใช่เปล่าแต่สุนัขนบีให้มองที่สุญูดจิตใจเราก็อยู่ตรงนี้เล็งอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแต่ผลบุญเนี่ยไม่ได้ผลบุญในการมองที่สุญูดเนี่ยไม่ได้เข้าใจหรือยังว่าทำไมผมต้องเกริ่นหะดีษที่บอกว่าซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีจงละหมาดเสมือนนบีละบะทำไมนบีย้ำหะดีษบทนี้กับซอฮาบะทั้งที่ซอฮาบะนี่ทำไมทั้งที่ซอฮาบะนี่ทำไมอยู่กับนบีเห็นนบีแต่ทำไมนบีย้ำอ่ะคือนบีถ้าเป็นนักเลงเขาเรียกอะไรนะตบฝากเหรอ ใช่ไหมนบีกำลังบอกให้ไปบอกกับซอฮาบะรวมถึงอุมมะห์ที่ไม่อยู่ในยุคนบีไงพวกเราทั้งหมดต้องการให้ละหมาดเหมือนนบีไม่เห็นนบีแต่รู้ว่านบีละหมาดนี่ไงเรารู้ว่านบีละหมาดยังไงเข้าใจนะไปเรื่อยๆครับพอหลังจากที่ตักบีรุตุอิรอมกอดอกเสร็จแล้วทำไงต่อจากนั้นให้ผู้ละหมาดอ่านดูอาอิฟติตะดูอาเปิดละหมาดอ่ะดูนะครับดูในชีตนะฮะมีภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับเนี่ยอันนี้ของผมทำเองนะแล้วก็ขอบคุณบังแก๊สที่เอาภาพมาใส่ให้นะเพราะว่าผมจะทำเป็นหนังสือนะหนังสือเล่มหนึ่งของผมเนี่ยคือละหมาดเหมือนนบีฉบับย่อแบบช็อตนะฮะฉบับช็อตย่อๆ เข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องเนี่ยก็คิดดูเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วมันก็จะกำลังพอดีนะแล้วจะมีภาพประกอบด้วยผมอ่านให้ฟังก่อนนะครับพอเราตักบีรุตินิรอมให้อ่านว่าไงอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตาวะอะซีลายากไหม3ประโยคที่มีความสอดคล้องเหมือนกลอนแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเห็นป่ะอันนี้เขาเรียกว่าโครงกลอนหะดีษของท่านนบีดุอาของท่านนบีอัลลอฮุอักบัรกะบีรอลงคำว่ารอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอลงคำว่ารอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลาลงคำว่าลาสละอาหมดเลยจำง่ายดูความหมายโออัลลอฮ์ขอโทษนะฮะอัลลอฮุอักบัรกะบีรออัลลอฮุอักบัรเนี่ยอัลลอฮ์ใหญ่ใช่ไหมอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กะบีรอใหญ่สุดๆแบบวัยรุ่นหน่อยได้ไหมอัลลอฮุอักบัรกะบีรอใหญ่แบบสุดๆเลยใหญ่มากๆวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์อย่างมากมายเราจะสรรเสริญใครอ่ะวันนี้เนี่ยมนุษย์มานั่งสรรเสริญมนุษย์ได้มั้ยไม่ได้แต่ถามว่าถ้ามนุษย์สรรเสริญมนุษย์สรรเสริญได้กี่วันมีอะไรให้พูดทั้งวันทั้งคืนมีมั้ย
ไม่มีจะพูดความดีของคนหนึ่งเนี่ยเอามากสุดครึ่งชั่วโมงแต่การสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยกาซีรอมากมายที่นั่งที่นี่นะเดี๋ยวตอบผมหน่อยนะพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเก็บค่าอากาศพวกเราไหมแล้วถ้าเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยออกซิเจนถังละเท่าไหร่ถ้าวันนี้อัลลอฮ์เก็บค่าลมหายใจของเราทุกเดือนมาลาอิกะห์มาเก็บเนี่ยเอาที่ไหนจ่ายจะชั่วจะดีจะละหมาดหรือไม่ละหมาดอัลลอฮ์ให้ลมหายใจของพระองค์เอาเลยสูตรเอาเลยเต็มที่สรรเสริญอัลลอฮ์อย่างมากมายวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้อากาศหายใจเราริซกีอัลลอฮ์ก็ให้เกิดมาเนี่ยมีใครเอาสร้อยคอของคำหนัก10บาทออกมาด้วยปะถ้ามีเนี่ยก็เสร็จหมอแล้วล่ะ หมอสูงคงเอาไปแล้วล่ะไม่มีแล้ววันนี้มีอะไรบ้านมีรถมีอะไรอีกที่ดินมีทรัพย์มีในธนาคารมีมายังไงริซกีมินัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แล้วไม่ฮัมดันกะซีรอนไม่ขอบคุณอย่างมากมายขอบคุณใครโต๊ะแน่แน่โต๊ะตะเกียร์ล่ะเห็นยังพอเรารู้เป้าหมายเรียนอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่าในละหมาดเนี่ยมีอะกีดะห์มีหลักศรัทธาอย่างมหาศาลทุกอนูของการเคลื่อนไหวเดี๋ยวพอเรียนไปก็จะรู้วะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะซีลานี่เด็ดมากเลยนะครับและการสรรเสริญแด่พระองค์อัลลอฮ์นั้นทั้งยามเช้าและยามเย็นฉะนั้นคนละหมาดซุบฮ์ตอนเย็นไปทำซีนาไม่ได้คนละหมาดอัสซัรตอนเย็นไปดื่มเหล้าตอนเช้าไม่ได้เพราะเราประกาศแล้วว่ายาอัลลอฮ์บุกรอตาวะซีลาฉันเนี่ยจะอะไรจะสรรเสริญพระองค์นะไม่ว่าเช้าหรือเย็นกระโดดไปทำชั่วตรงไหนสมมติอยู่บ้านละหมาดออกจากบ้านถึงตอนบ่ายกินข้าวละหมาดบ่ายละหมาดบ่ายเสร็จทำงานเสร็จละหมาดอาซัดกลับถึงบ้านมักริบละหมาดมักริบค่ำหน่อยละหมาดอิชาสักพักเดี๋ยวก็นอนเอาตรงไหนไปชั่วมีไหมละหมาดอิชาเสร็จแวะมาคาราโอเกะแวะมาดิ้งอยากจะนะอ่านตามผมนะครับจะได้คล่องอัลลอฮุอักบัรกะบีรอเหมือนตอนที่ไม่ได้กินอาหารเลยนะฮะอ๋อกำลังย่อยอ๋อนะคนโคราชนี่ไม่เบานะฮะมีทางออกได้ตลอดนะฮะอ่ะแซวเล่นนะครับคือการอ่านเสียงดังกฎของการท่องจำหนึ่งก็คือการอ่านเสียงดังนั้นนักฮาฟิซกุรอานทุกคนไม่มีใครอ่านในใจครับอ่านเสียงดังทุกคนเพราะการอ่านเสียงดังทำให้เราจำอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิชัยฏอนชัยฏอนบุกรอตาวะอะซีลาเป็นไงไม่ยากนะอ่ะผมไม่อ่านนำนะครับอ่านพร้อมกันครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะห้องเรียนเรานี่บ้านๆสบายๆหิวก็ไปแวะมากินได้นะนี่มีคนหลายอายุรวมกันนี่ห้องนะห้องเรียนอิสลามนะสบายๆนะ1 2 3พอตักบีรตุนอิรอมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอะซีลายากไหมไม่ยากจริงๆเนี่ยระดับพวกเราเนี่ยท่องครึ่งชั่วโมงก็จำแล้ว15นาทีด้วยเอาเสร็จแล้วพอจำปุ๊บเราไปอ่านในละหมาดทีนี้ไม่มีลืมนะถ้าไม่เชื่อนะตีหัวบังแก๊สได้พอไปอ่านในละหมาดปุ๊บไม่มีลืมได้ยังไงอ่ะก็ละหมาดทุกวันวันหนึ่ง5เวลาฟัดดูนะ
และทุกครั้งที่ตักบีรตุลอิหรอมตักบีรเพื่อเข้าละหมาดเราก็จะอ่านต้นนี้อ่ะต่อข้อที่9อ่ะผมอันนี้ก่อนไปข้อที่9ฝ่ายชายอ่านก่อนนะครับอัลลอฮุอักบีรอพร้อมๆกันนะแล้วก็แล้วจากนั้นฝ่ายหญิงนะให้อ่านจบก่อนนะนี่ตอนถ้าเรียนละหมาดกับผมจริงๆเนี่ยผมให้อ่านทีละคนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เขาเรียนแบบช็อตมันสรุปมากเลยนะฮะ1 2 3ครับผู้ชายครับอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมะครับ1 2 3ใช้เสียงได้นะมุสลิมะไม่เป็นไรนะนี่การศึกษานะครับ1 2 3ก็อ่านแบบมุสลิมะก็จะเงียบๆนะมีความสุขุมนะฮะไม่ชงชางนะอันนี้ถูกต้องแล้วนะฮะ นะครับต่อครับติ๊กตอกต่อข้อที่9จากนั้นให้อ่านดูอาขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายบางชื่ออะไรที่มุอัลลัฟชื่ออะไรนะเอาชื่ออาหรับเนี่ยอะไรฮะฮะอิสฮากเหรอมุตอฟาเนี่ยถูกเลือกอิคลาสเหรออิสลาอิสลาเนี่ยแปลว่าทำให้ดีนะครับฟื้นฟูทำให้ดีอิสฮากชื่อนบีเดี๋ยวค่อยดูทีหลังคือมันจะได้ง่ายพอเราตักบีรตุลอิหรอมแล้วละหมาดนี่เรื่องง่ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราอ่านอัลลอฮ์กับบีรอเสร็จแล้วก็ให้อ่านขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรีมนะครับฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับอ่านพร้อมๆกันไม่น่าจะไม่ได้นะฮะ1ครับอย่าสละอัลลอฮ์คุ้มครองนะฮะเดี๋ยวฟังในรถต่อครับผมพี่น้องมีธุระไปต่อนะครับพี่น้องถามว่าผมเนี่ยสอนที่ไหนผมสอนที่โคราชนะที่โคราชนะครับพี่น้องมัสยิดอิบาดุรอห์มานตัวเมืองใช่ปะอ้าวอิบาดุรอห์มานนั่นที่ขอนแก่นริดวานอาริดวานนะใช่ไหมนานาใช่โคราชคือผมเนี่ยไปพูดในรายการเป็นนครศรีธรรมราชนครราชสีมาอ่ะนะครับโคราชนครราชสีมานะโคราชนี่ชื่อเดิมเนาะที่เราเรียกกันติดปากนะครับติ๊กตอกอ่ะต่อนะครับหลังจากที่เรากล่าวเอาอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรีมเสร็จแล้วให้เรากล่าวซูเราะห์ฟาติฮะซึ่งบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะเข้าใจนะอันนี้เนี่ยเราอ่านพร้อมๆกันได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอ่านอัลลอฮุอักบัรกบีรอเสร็จแล้วอ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรีมเสร็จแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านพร้อมกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีน
อียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนแล้วก็อามีนผมก็ใส่คำอ่านภาษาไทยนะครับแล้วก็คำแปลภาษาคำอ่านภาษาอาหรับที่ภาษาไทยแล้วก็คำแปลภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากที่อ่านฟาติฮะเสร็จแล้วก็อ่านซูเราะห์พี่น้องดูในหน้าที่7นะครับข้อที่11โอ้โหคนดูในมูลที่ของมูลที่รพานนี่มากกว่าเว็บไซต์ผมอีกนะฮะมากกว่าเฟซผมอีก นะ40กว่าวิวแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์มัสยิดแห่งนี้นะครับอริดวานบางแก๊สพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมอิหม่ามคอเตบบิลันกรรมการพี่น้องที่มาร่วมได้ผลบุญกันทั่วหน้าอินชาอัลลอฮ์พอหลังจากที่เราอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้ววะลัดดอลลีนอามีนเสร็จแล้วดูข้อที่11นะครับจากนั้นให้เราอ่านซูเราะห์บท1บทใดจากอัลกุรอานโดยเลือกบทใดก็ได้มาท่องจำอันนี้ให้แหละครับให้สิทธิพิเศษผมเลือกต้นที่สั้นและก็พวกเราก็ไม่พลาดที่จะไม่ท่องนะครับอ่านพร้อมกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมาดลัมยาลิดวะลัมยูลาดวะลัมยะกุลลาฮูกุฟูวันอะฮัดอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรซูเราะห์หลังจากอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วเราเอาบทหนึ่งบทใดมาก็ได้ที่เราท่องจำได้จากนั้นข้อ12ภายหลังที่อ่านซูเราะห์จบแล้วก็ให้ผู้ละหมาดกล่าวว่าอะไรครับกล่าวว่าอะไรครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่พร้อมกับยกมือเสมอบ่าหรือเสมอใบหูครับข้อที่13จากนั้นให้วางมือทั้งสองตรงบริเวณหัวเข่าในสภาพที่กุมหัวเข่าหรือวางบนหัวเข่าก็ได้กุมไปกุมหัวเข่าหรือวางหัวเข่าก็ได้แล้วให้กางแขนออกจากลำตัวแผ่นหลังตรงให้สายตามองไปที่บริเวณสถานที่อวัยวะทั้ง7ลงสุญูดโอ้สุดยอดเลยนะมีใครล่ะชื่ออะไรเอ่ยมาอาลีฟินเหรอมาเลยอาลีฟีนี่ก็จะดังไปทั่วโลกนะฮะนี่นะครับนี่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าหันหน้าไปหาพี่น้องก่อนกอดอกอยู่ก่อนครับกอดอกก่อนโอ้โหลูกใครเลยเนี่ยเอามากระยายมากระยายแม่ละมานี่ตรงนะเอาใหม่ที่ตักวิทใหม่นี่นี่เดี๋ยวเอาใหม่เอามาครั้งประมาณนี้หรือประมาณนี้ถ้าประมาณนี้ก็อย่าเลยหูนะกอดอกครับดีถูกต้องหมดนะทีนี้อ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วอ่านซูเราะห์เสร็จแล้วตักบีรลูกัวครับอัลลอฮุอักบัรอันนี้กลุ่มจะเห็นว่าเนี่ยกลุ่มยืนดูได้นะครับเอาขึ้นข้างบนมั้ยขึ้นเก้าอี้มั้ยเก้าอี้แข็งแรงขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเดี๋ยวเอาหนังสือระดับนี้แล้ว
อ่ะอ่ะลุกัวใหม่ครับอัลลอฮุอักบัรลุกัวใหม่ครับอ่ะกอดอกกอดอกอ่ะกอดอกครับกอดอกอันนี้นะเราอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์เสร็จแล้วนะอัลลอฮุอักบัรอ่ะลุกัวครับอันเนี้ยกุมหัวเข่าหรือเอามือไปวางไว้เฉยๆไม่กุมอ่ะวางไว้เฉยๆอ่ะลองวางอ่ะอันนี้เค้าเรียกวางวางก็ได้อ่ะกุมลองกุมกุมอย่างเงี้ยเอาใหม่เอาใหม่ทำอย่างที่เราทำนะกอดอกอยู่นะกอดอกอยู่กอดอกอัลลอฮฺวักบัดกอดอกอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์เสร็จแล้วอัลลอฮฺวักบัดอย่างที่เราทำเลยนี่เขาเรียกกลุ่มกลุ่มหัวเข่าได้ไหมได้หลังเนี่ยตรงนิดนึงนะโอ้สยุดเลยนะฮะหลังเนี่ยตรงเถิดมาตรงนี้นิดนึงนะอันนี้ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะฮะหลายหลังตรงแล้วก็ศีรษะนี่อยู่ระดับเดียวกับอยู่ระดับเดียวกับแผ่นหลังนะเห็นไหมตามนี้นะได้ครับเชิญเลยครับเชิญเดี๋ยวตอนสยุดค่อยมาใหม่เข้าใจใช่ไหมครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วในขณะที่เราลูกัวอยู่อ่านอะไรครับขณะที่เราลูกัวอยู่อ่านอะไรครับซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมพร้อมๆกันครับซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมฝ่ายชายครับซุบฮาฝ่ายหญิงครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลเลาะห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อ่านกี่ครั้งครับ3ครั้งนี่น้อยสุดเราจะอ่าน5ครั้งก็ได้7ครั้งก็ได้ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมในขณะที่เรารุกัวอยู่3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งได้หมดเสร็จแล้วให้กล่าวว่าไงครับซะมีอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะมีอิบาดมีการเคลื่อนไหวเดียวนะครับในละหมาดที่ไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรคือตรงนี้ฉะนั้นทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยมีการกล่าวอัลลอฮุอักบัรอย่างเดียวทำไมนบีให้กล่าวตรงนี้ดูความหมายซามีอัลลอฮุอัลลอฮ์ทรงได้ยินลิมันสำหรับบุคคลที่ฮามิดะนั้นใครชื่อฮามิดะเนี่ยแปลว่าผู้ที่สรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ทรงได้ยินบุคคลที่สรรเสริญพระองค์พอเราซะมีอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะอัลลอฮ์ทรงได้ยินบุคคลที่สรรเสริญพระองค์แล้วกล่าวยังไงต่อครับร็อบบานาวะละกัลฮัมร็อบบานาวะละกัลฮัมดุโอ้พระบิดาของเราและพระองค์และสำหรับพระองค์คือการสรรเสริญเห็นยังเป็นคำดุอาอัลลอฮ์ทรงได้ยินบุคคลที่สรรเสริญพระองค์ใช่ปะสมัยอัลลอฮุลมะลาเราก็กล่าวว่ารับบานาวะละกันฮัมพระผู้บิบาลของเราสำหรับพระองค์แล้วคือการสรรเสริญคนที่ละหมาดเนี่ยพอรู้ความหมายแบบนี้เนี่ยจะไปไหนอ่ะฉะนั้นใครที่เวลาละหมาดแล้วพอพลาดเวลาละหมาดนี่ซอฮาบะถึงกับต้องจ่ายซอดาเกาะห์เลยนะอุมัรอิบนุคอตอบพลาดละหมาดหลับเพลินไปไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดตื่นมาตกใจรีบกอดอใช้รีบไปที่สุเหร่ากอดอใช้นะครับแล้วตัวเองไปจ่ายซอดาเกาะห์เพราะอะไรอ่ะมาสุเหร่าตลอดแต่วันหนึ่งเนี่ยมันเผลอไปได้ยังไงเสียใจเนี่ยจ่ายซอดาเกาะห์อย่างน้อยที่สุดก็ได้ผลบุญทดแทนมาเนี่ยอีหม่านของแต่ละคนนี่ยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งซอฮาบะห์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอีหม่านขนาดไหนประการต่อมาข้อที่17จากนั้นให้ผู้ละหมาดซุกตัวลงไปเพื่อสุญูดพร้อมกับกล่าวว่าพอยืนตรงสมิอัลลอฮุลิมันฮัมมิดะร็อบบานาวะละกันฮัมยืนตรงแล้วใช่ไหมฮะอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดดูรายละเอียดดูรายละเอียดสุญูดนะข้อที่18
ขณะก้มลงกราบหรือสุญูดที่ผมต้องคำใช้คำว่ากราบเนี่ยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำมาสำหรับมุอัลลัฟด้วยบางทีไม่คุ้นคำว่าสุญูดเข้าใจใช่ไหมครับพวกเรานี่ที่เป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วก็จะเข้าใจคำว่าสุญูดสุญูดเนี่ยแปลว่ากราบและใช้มือทั้งสองลงพื้นก่อนหัวเข่าทั้งสองหรือหัวเข่าก่อนลงทั้งสองเนี่ยก่อนมือทั้งสองก่อนหัวเข่าเนี่ยย่อมกระทำได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเดี๋ยวให้เมื่อลงสู่พื้นให้ผู้ละหมาดใช้อวัยวะทั้งเจ็ดคือหน้าผากกับจมูกมือทั้งสองหัวเข่าทั้งสองปลายเท้าทั้งสองนะครับโดยนะครับจากนั้นให้มือทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกับบ่าให้หรืออยู่ระดับเดียวกับใบหูให้ท่อนแขนเนี่ยทั้งสองยกขึ้นไม่ให้วางกับพื้นจากนั้นให้กางออกจากลำตัวพร้อมชิดเท้าทั้งสองโดยให้ดันนิ้วเท้าหันไปทางกิบลัตงงไหมงงนะเอาใหม่นะทวนลงไปเนี่ยให้มืออยู่ระหว่างใบหูหรือบ่าลงไปตอนสยุดนะสองให้ยกมือยกท่อนแขนขึ้นสูงแล้วกางออกข้างลำตัวปลายเท้าชิดกันใช้นิ้วเท้าดันพื้นเพื่อให้นิ้วเท้าหันไปทางกิบลัตมุสลิมะเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับบางคนไปสอนว่ามุสลิมะเนี่ยให้หุบแขนไม่ใช่นะครับมุสลิมะต้องกางแขนเอาไม่ต้องหนีบไม่ต้องหนีบเพราะนบีทำไมครับนบีกางออกแต่เราก็กางแบบมุสลิมะใช่ไหมให้กางออกลักษณะก็คือกางออกผู้ชายเนี่ยก็จะกว้างกางเนี่ยกว้างกว่าคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราไปละหมาดเป็นญะมาอะห์ก็เอาเท่าที่ได้นะคือหมายถึงว่าเรากางออกไปชนคนข้างๆก็แค่นั้นพอไม่ใช่บอกว่าโอ้อาจารย์มูดี้บอกให้กางเอาเลยคราวนี้เสือไปข้างในมาโอ้โหคราวนี้เอาใหญ่เลยเห็นไหมนะครับอ่ะชื่ออะไรนี่ไม่ทราบได้ขึ้นมาอีกทีครับช่วยกันทำมาหากินโอ้โหไม่ค่อยคุยเลยนะฮะอ่ะเถิบมาหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวไมค์ผมจะสู้อยู่ดีอ่ะได้ครับตะกี้อ่ะลูกัวอยู่อ่ะลูกัวใหม่ครับถ้าลูกัวสมิอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะขึ้นแล้วก็วางไว้ข้างลำตัวอัลลอฮุอักบัรนะสมิอัลลอฮ์แล้วก็ลบบรรณาวลากันฮัมถูกไหมครับเสร็จแล้วจะลงสู้อยู่อัลลอฮุอักบัรสู้อยู่แล้วอย่างที่เคยสู้อยู่ครับอันนี้คือหัวเข่าลงไปก่อนนี่นะขึ้นใหม่ครับลุกขึ้นใหม่ลองเอามือลงก่อนหัวเข่าปั๊บทำไปเลยครับปั๊บอันนี้ก็อาจจะทำแต่ว่าได้ทั้งสองวิธีแค่นั้นต้องการบอกแค่นี้ขึ้นใหม่ครับเอาแบบหัวเข่าลงนะการสุญูดอย่างที่นบีสุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปเลยครับปังปังปังทำไงครับอยู่ใบหูมือถูกนะนิ้วมือเนี่ยหันไปทางกิบลัตนะแล้วก็กางออกถูกอะไรที่ยังต้องแบบมังแก๊สหุบหน่อยฮะนี่สุนนะนบีเพราะท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันคำไปที่เท้านบีมือเดียวแต่ไปเจอสองเท้างั้นนบีจะชิดกันนะครับหลายคนเขาเรียกว่าตกไม้ตายเรื่องนี้ตอนสุญูดเนี่ยเท้าต้องชิดอย่าไปกลางนี่นบีสุนนะของท่านนบีและหะดีษซอฮีหะนะครับถ้ากลางเนี่ยถือว่าละหมาดซอมั้ยละหมาดซอแต่ผลบุญตรงนี้เฉพาะตรงนี้ไม่ได้นี่ท่าเนี่ยใช่เลยนะครับนบีบอกว่ากลางแขนจนกระทั่งลูกแกะลูกแพะเนี่ยรอดได้อ่ะสุญูดไปก่อนเดี๋ยวเราจะเล่าประวัตินบีคือจะซากันแล้วครับว่า
ต้องให้เขาเลยนะนี่ต้องให้เขาเลยนี่สุยู่สวยมากนะเหลือเท้าอย่างเดียวชิดเท่านั้นเองนะครับแหมไม่ได้ติดอะไรมาด้วยจะให้รางวัลซะหน่อยครับพอหลังจากนั้นที่สยุดรู้แล้วใช่ไหมฮะตะกี้ดีนะที่ว่าถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยดีกลับไปทวนได้เสร็จแล้วให้อ่านอะไรครับอ๋อเดี๋ยวพอตอนสยุดปุ๊บให้อ่านอะไรครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่านนะฮะเดี๋ยวก่อนหมดเวลาแล้วในโปสเตอร์บอกว่า3 โมง ฮะเห็นไหมเวลาเรียนศาสนาเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละไม่เป็นไรงานเขายังมีอะไรนะเขามีแล้วทำอะไรนะโอทีโออะไรนะฮะทำโอทีนะสอนศาสนาที่ทำโอทีได้นะ อ่านดูต่ออ่านอะไรครับตอนสยูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลากี่ครั้งครับ3 ครั้งอ่ะว่าตามผมนะซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาตอนที่ใบหน้าเราตอนเนี้ยดูอาขณะสุญูดขณะที่เรากราบเนี่ยใบหน้าของเราอยู่ที่พื้นต่ำสุดนะหน้าของเราที่สูงสุดอยู่ระดับเดียวกับเท้านะครับแต่เวลาขอดุอานะมีขอว่าให้เราขอว่ามหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อภิบาลของฉันที่สูงส่งยิ่งเป็นไงอ่ะมนุษย์แต่ตะกับบทได้มั้ยเนี่ยใบหน้าที่สูงสุดมาอยู่ระดับเดียวกับเท้าแถมไม่พอนะยังบอกว่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สูงส่งใครจะตะกับบทกับอัลลอฮ์เดินบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยยังกล้าดื่มเหล้าทั้งที่เดินอยู่แผ่นดินของอัลลอฮ์เอาลมหายใจของอัลลอฮ์เนี่ยยังไปทำซินายังไปทำซินาเอาอาหารที่อัลลอฮ์ให้กินทุกวันเนี่ยยังมีแรงนะครับไปกินดอกเบี้ยไปเล่นการพนันสุบฮานะร็อบบิยัลอาลายะอัลลอฮ์พระองค์สูงส่งแล้วฉันเนี่ยสิที่ต่ำต้อยถ้ามาดแม้นว่าคนบนโลกดุนยานี้ไม่อิบาดะห์ไม่ละหมาดกับพระองค์แม้แต่คนเดียวนะไม่มีใครละหมาดเลยนะพระองค์ก็อะลาสูงส่งแต่พวกเราที่ไม่ละหมาดอ่ะตกต่ำฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดจะไม่ได้เคล็ดลับนี้ครับทำไมการละหมาดที่นบีบอกกับท่านบิลาลบอกบิลาลกุ้มลุกขึ้นอาซานอาริฮนาบิศอลาฉันจะพักผ่อนในละหมาดฉะนั้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้าละหมาดเยอะๆเชื่อผมอ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างที่ดาราที่ผูกคอตายอ่ะเขาจะไม่ผูกคอตายเลยถ้าเขาละหมาดมาเป็นมุสลิมแล้วก็ละหมาดจะซึมเศร้าได้ไงเพราะอิสลามทุกข์ปารภกับอัลลอฮ์สุขขอบคุณกับอัลลอฮ์ไม่มีทางออกบ่นกับอัลลอฮ์มุสลิมทุกข์ตรงไหนยาอัลลอฮ์วันนี้ขายของไม่ได้เลยพรุ่งนี้ขอให้อัลลอฮ์ทรงให้ริสกีเพิ่มพูนนี่แหละคือมุมินที่ศรัทธามั่นไออาอะไรบ่นกับอัลลอฮ์สิครับไปขออะไรกับมนุษย์พี่น้องรู้เปล่าว่าตอนฝนตกมีสุนนะให้ทำอะไรใช่มีแม่ค้าคนหนึ่งมาบอกกับผมอาจารย์ฝนตกนะแม่ค้าคนอื่นเขาด่าฝนแต่หนูไม่ได้ด่านะเราเป็นมุสลิมนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์คนมาหลบฝนหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยลูกชิ้นปิ้งเนี่ยแหละฝนตกขายดีเพราะคนมาหลบเนี่ยนี่คือฮิกมะห์ที่เราไม่ค่อยรู้มีคนถามอาจารย์เศรษฐกิจไม่ดีเลยตอนนี้ทำยังไงบริจาคฮะเอาก็นบีบอกอะมานากอซอสซะดะกอตุนมินมาลินอัลลอฮ์จะไม่ให้ทรัพย์สมบัติบกพร่องซะดะกอแต่ที่ฝืดเคืองอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ซอดากอใช่ไหมบางแก๊สนี่มือลำดับต้นๆของโคราช
พราะผมไม่รู้จักคนอื่นมากบางแก๊สเนี่ยบริจาคบางแก๊สก็จะรู้เลยว่าอ๋อการบริจาคมันดีด้วยเหตุผลชั้นนี้เองมันบอกใครไม่ได้หรอกบอกใครไม่ได้อยู่ๆเราเดือดร้อนมีคนมาช่วยอยู่ๆเราแย่มีคนมาช่วยเพราะเราเคยบริจาคในมูลนิธิรัฐพันธ์เล่าอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์ของมูลนิธิเลยก็ว่าได้มุสลิมคนหนึ่งโทรมารอมฎอนบอกกับทีมงานว่าจะบริจาค200พอมาดูในมือถือเหลืออยู่2บาทครับเสียใจเพราะบอกกับทีมงานไปแล้วจะบริจาค200ตัดสินใจโอนมา1บาทส่งสลิปมาให้ขอมาอัฟว่าตั้งใจจะบริจาค200แต่ในบัญชีมันมีแค่2บาทแต่ไหนๆก็จะบริจาคแล้วบริจาค1บาทแล้วส่งสลิปมาให้ครับทีมงานก็โพสต์ลง Facebook ฉะนั้นถ้าเศรษฐีหรือคนมีสตังค์มีในธนาคารอยู่2ล้านบาทถ้าอยากได้ผลบุญเหมือนมุสลิมคนนี้ต้องบริจาคเท่าไหร่ครับมีแค่2ล้านล้านเดียวเพราะผู้หญิงคนนี้บริจาค 50% ของเงินที่มีอยู่ฉะนั้นคนที่ไม่ประสบกับสิ่งเหล่านี้จะไม่เข้าใจโดยเด็ดขาดสุบฮานะรอมียันอะลาอัลลอฮ์สูงส่งยิ่งตะกี้เรากล่าวว่าอัลลอฮุซอมัดในสุเราะห์อันอิคลาสนะกุนฮูอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งอ้าวแล้วไปซื้อหวยทำไมอ่ะในเมื่อบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งไปขอหวยต้นไม้ทำไมอ่ะในเมื่ออัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเห็นยังพอกล่าวสุบฮานะรอบบียันอาลา3ครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บจากนั้นก็ให้ผู้ละหมาดเงยขึ้นจากสุญูดลงมานั่งระหว่าง2สุญูดโดยเอามือวางไว้ตรงหัวเข่ามือขวาวางไว้ตรงหัวเข่าขวามือซ้ายวางไว้ตรงหัวเข่าซ้ายและกล่าวว่าไงครับร็อบบิกฟิตลีร็อบบิกฟิตลีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดเห็นไหมดูอาในขณะละหมาดเดี๋ยวมันจะมีฮิกมาหมดเลยจะบาปอะไรก็ตามยาอัลลอฮ์อภัยให้ฉันด้วยเถอะนี่นั่งระหว่างสองสุญูดซุนนะห์นบีพูดสองครั้งพอร็อบบิกฟิตลีร็อบบิกฟิตลีโอ้พระผู้บานของฉันทรงโปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิดพูดสองครั้งแล้วก็สุญูดอ่ะอ่านตามนะครับร็อบบิกฟิตลีร็อบบิกฟิตลีตัวเกณฑ์จะออกเสียงยากหน่อยเกณฑ์แล้วแบบนี้ตัวเกณฑ์คนละครั้งโอ้มันออกเสียงยากใช่ไหมต้องอ่านสโลไม่ได้เนาะรอบเบโกฟิตลีนั่งระหว่างสองสุญูดพออ่านสองครั้งจบแล้วทำไงต่อครับฮะลงไปสุญูดพอลงไปสุญูดอ่านอะไรครับสุบฮานะรอบบียันอะลาสุบฮานะรอบบียันอะลาสุบฮานะรอบบียันอะลาพออ่านสุบฮานะรอบบียันอะลาจบแล้วทำไงต่อครับอัลลอฮุอักบัรยืนตรงโดยไม่ยกมือนะครับยืนตรงแล้วเอามือมากอดอกนั่นหมายรวมว่ารอกาตที่หนึ่งผ่านไปแล้วเราขึ้นสู่รอกาตที่สองไม่ต้องยกมือครับกอดอกแต่3ไป4เนี่ย2นะขอโทษ2ไป3เนี่ยกอดให้ยกมืออันเดียวเห็นไหมนบีละเอียดนะแล้วก็อุลามาเขาก็มาวางเอาไว้ในอย่างละเอียดซัลลูจงละหมาดเหมือนนบีใช่ครับ2ไป3ก็คือนั่งตะชะฮุดครั้งแรกที่จะขึ้น3เนี่ยนบียกมือแต่2ไป1ไป2ไม่ยก3ไป4ไม่ยกบังแก๊สช่วยมีทัศนะอย่างไรอะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วบังแก๊สยิ้มอย่างเดียวนะฮะตกลงกันก่อนพรุ่งนี้เราจะมีอีกวันหนึ่งใช่ป่ะละหมาดฟัดดูนี่ไม่เสร็จจะต่อพรุ่งนี้หรือหยุดแค่นี้แล้วเราจะเรียน
มีหลายเวอร์ชันนะฮะแล้วก็ละหมาดมัยยิดก็เป็นวันหลังหรือวันนี้จบไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้เรียนละหมาดมัยยิดละหมาดคนตายอาบน้ำคนตายอ่ะพวกเราว่าไงโอ้โหนอนฝันเลยนะโอ้โหกี้นี่กี้ประทับใจบังฮาฟิซอยู่นะฮะบอกอาจารย์มาสอนบ้านผมเนี่ยมดก็ไม่ให้กัดแต่ว่ายุงกัดได้นะ เออนี่ไปนอนฝันอีกโอ้โหประทับใจมากเลยมันขาดตอนนะเออเวลาแบบทำให้อยากแล้วจากไปนี่มันแค้นมากใช่ไหมทำให้อยากแล้วก็จากไปละอ๋อถ้าผมทำให้คิดพี่น้องจะได้ฟังด้วยนะฮะนะคนที่นี่บอกว่าถ้าผมทำให้คิดเนี่ยอาจารย์ก็จะทำให้ตกนรก เออละหมาดนี่เรื่องใหญ่ผมเห็นด้วยนะครับพอเวลาเรารู้เป็นเรื่องนี้เนี่ยเอาหน้าเรายังคงไม่เป็นมัยยิดหรอกอินชาอัลเลาะห์อะไรนะอ๋อเรื่องนี้ให้จบไม่ต้องก็ได้ใช่ถ้าเจ้านี้จบแต่ก็ไม่จบนะพรุ่งนี้เนี่ยเล่มเนี้ยอาจจะจบแล้วเราก็จะฝึกละหมาดกันผมจะได้ดูว่าอ้าวบางยังไม่จะได้จำแล้วเราอยู่กันแค่นี้โอ้โหยิ่งดีใหญ่เอาไว้บางแก๊สเอาไปเรื่องไอ้นี่ไม่มีปัญหาหรอกอยู่กับเราอยู่แล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วเราก็มานัดกันใหม่ว่าเราจะละหมาดคนตายเนี่ยเราจะให้ใครเป็นมัยยิดดีเดี๋ยวหามัยยิดข้างหลังว่างไหมเป็นมัยยิดได้ป่ะนะที่นี่อาซัดละหมาดกี่โมงครับเท่าไหร่นะฮะ 4:10 อ่ะยังพอได้สักยังได้อยู่จะตอบไหมหรือว่าจะถามคำถามฮะนั่งไอ้นะได้นั่งถึงแต่เช้าวุฒินะติ๊กตอกขึ้นมาในรอกัดที่2แล้วข้อ22ครับข้อ22เนาะพอลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนะสุญูดใช่ไหมขึ้นมาในรอกัดที่2จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสมือนกับในรอกัดที่1ทำยังไงครับตัดซูเราะห์ขอโทษตัดดุอาอิฟติตาออกอัลลอฮุวะกะบีรอเนี่ยนะไม่ต้องอ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในสภาพที่กอดอกวะลัดดอลีนอามีนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อ่านซูเราะห์ที่เราท่องจำได้ดูนะในรอกัดที่2ซูเราะห์อะไรครับฮะอันกาวซาร์นะครับกาวซาร์นะครับอินนาอะตอยนากันกาวซาร์ฟาซัลลีลิร็อบบิกะวันฮาร์อินนาชาเนียกะฮุวัลอับตาร์สามอายะอันนี้เหมาะสำหรับมุอัลลัฟที่ต้องการจะท่องจำใหม่ๆมีแค่สามอายะเองนี่ซูเราะห์ที่สั้นที่สุดในอัลกุรอานนะครับมีแค่สามอายะพร้อมๆกันนะครับบิสอินนาตอยนากันกาวซาร์ฟาศอลลิลิร็อบบิกะวันฮาร์อ
อินนาชาเนียกะฮุวัลอับบตาร์จะนะได้นะมีภาษาไทยนะครับเทียบภาษาอาหรับให้นะมีภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับให้ดูคำแปลคำแปลนะแท้จริงเราได้ประทานบ่อน้ำอันเกาซัดมาให้แก่เจ้าแล้วนั้นบ่อน้ำเกาซัดเนี่ยเราจะไปรวมตัวในวันเกียร์มาดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและเชื่อสัตพีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเป็นผู้ตัดเป็นผู้ถูกตัดขาดคือผู้ถูกงดความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออ่านซูเราะห์นี้เสร็จแล้วนี่ให้เราทำไมครับอัลลอฮฺอักบัรให้ก้มลุกัวพอก้มลุกัวเสร็จแล้วอ่านอะไรครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3ครั้งเสร็จแล้วอ่านดุอาซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมัลฮัมมิดะร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุแล้วก็กล่าวอะไรครับฮะอัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดดูนะลงสุญูดอะไรนะสุสุญูดกล่าวอย่างเมื่อกี้กล่าวสุญูดครับกล่าวเลยครับซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาพอกล่าวเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งทีนี้เขาเรียกนั่งตะชาฮุดดูนะครับนั่งตะชาฮุดการนั่งตะชาฮุดดูข้อ23นะฮะให้เราแบเท้าซ้ายใช้ก้นนั่งทับเท้าซ้ายเท้าขวาชันขึ้นให้นิ้วเท้าขวายันพื้นส่วนมือซ้ายวางตรงหัวเข่าซ้ายส่วนมือขวาเนี่ยให้นิ้วก้อยกับนิ้วนางกำนิ้วกลางกับนิ้วโป้งทำเป็นวงกลมแล้วชี้ด้วยนิ้วชี้สายตามองไปที่นิ้วชี้ขวาทำไงครับมือซ้ายเนี่ยวางไว้ที่หัวเข่าซ้ายธรรมดาอยู่แล้วมือขวาล่ะเอาใหม่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทำเป็นวงกลมนิ้วโป้งกับนิ้วกลางทำเป็นวงกลมก้อยกับนางกำอย่างนี้ครับและชี้ด้วยนิ้วชี้อย่างนี้นะเอาใหม่นะนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยกำกำไปเลยนะนิ้วกลางกับนิ้วโป้งทำเป็นวงกลมแล้วก็ชี้ด้วยนิ้วชี้แล้วก็วางกำอย่างนี้แล้วก็ชี้ก็ได้ง่ายเลยกำแล้วก็ชี้หรืออย่างที่ว่ากำสองนิ้วโป้งกับกลางทำเป็นวงกลมแล้วชี้ด้วยนิ้วชี้อ่ะเดี๋ยวต้องขอในแบบอีกครั้งนึงครับอันนี้มันต้องทำให้ดูก้มลงไปสุญูดเลยครับสุญูดนะเท้าชิดโอ้ทำอีกละมาเที่ยวนี้ทำถูกเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสุญูดครั้งที่สองละนั่งตะชาวุธนั่งเลยครับอันนี้ผมย้ายได้นี่นะครับดูเท้านะครับดูเท้านี่เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเท้าซ้ายแบก้นทับเท้าซ้ายเท้าขวาชันนิ้วเท้านี่นะครับมือซ้ายวางไว้ที่หัวเข่ามือขวาทำไงครับนี่นะครับอันนี้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ได้สองวิธีนะครับนี่นะชี้ต้องชี้นะอย่าไปผ่อนนะอย่าเพิ่งไปหมดแรงนะฮะนี่ชี้อย่างนี้นะครับนี่คือท่านั่งตะชาวุธครั้งแรกนะครับไม่เกี่ยวกับครั้งสุดท้ายอันเนี้ยคือครั้งแรกนะครับยาซากัลลอฮ์ครับพอชี้เนี่ยต้องกระดิกไหม
ทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือไม่ต้องกระดิกเพราะนบีบอกอาชาเราะบิอุสบุยฮีให้ชี้ด้วยนิ้วชี้แค่นี้พออ่านอัตฮิยาก็ชี้เลยนะไม่ต้องกระดิกพออ่านอัตฮิยาจบคลายนิ้วลุกขึ้นในรักาตที่สามกระดิกเนี่ยก็มีทัศนะให้กระดิกแต่ว่าทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือไม่ต้องกระดิกครับครับแต่ถ้าหากว่าใครที่จะกระดิกเนี่ยก็ไม่ว่ากันยังไงฮะสมุดยังไงหนังสืออ๋อไม่เป็นไรเขาลืมนั่นก็เก็บไว้ที่เดิมเพราะว่าสามีเขาเอาไปแล้วฮะพอนั่งตะชาวุธครั้งแรกนะชิดในชิวนะครั้งแรกอ่ะอ่านเลยครับอ่านตามผมนะมีคำภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับนะครับอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิหยุดตามที่ผมหยุดเนี่ยมันก็จะอ่านง่ายนะเอาใหม่นะอัตตะฮิยาตุลิลลาฮิหรือจะอ่านว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาก็ได้นะวัสสลาวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนอัชฮะดูอันนะขอโทษนะฮะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูอีกครั้งนะครับอันนี้ผมนับอย่างเดียวนะพวกเราอ่านนะจะได้คล่องนะครับ1 2 3อัตเดี๋ยวก่อนนะอยู่มัสยิดเดียวกันป่ะฮะรอกันบ้างนะฮะเพราะถ้าติ๊กอย่างที่ผมอ่านให้ตะกี้เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะเอาใหม่นะอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสสลาวาตุวัตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนอัชฮะดูอัลลาฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลูนะครับนี่ก็พออ่านตะชะฮุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยืนขึ้นในไหนครับรอกาตที่3ซึ่งการยืนขึ้นในรอกาตที่3นี้เนี่ยเราต้องมีสุนนะให้ยกมือใช่ครับดูความหมายนะอัตตะฮิยาตุลิลลาห์นี่นะครับความหมายเนี่ยดีมากๆนะครับเขาเรียกว่าดูอาตะชะฮุดพี่น้องดูหน้าถัดไปนะความหมายการภักดีการวิงวอนและสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์เพียงผู้เดียวเท่านั้นขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นนบีขอความสันติสุขจงประสบแด่พวกเราแด่ปวงเบ่าของผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนขอความสันติสุขจงมีแก่เราและคนซอเลห์ทั้งหลายฉะนั้นเราละหมาดซูรีตะกี้นี้เราอ่านดุอาต้นนี้คนซอเลห์ทั่วโลกได้ดุอานี้หมดเลยแล้วตอนนี้ประเทศไหนเขาละหมาดฟัดดูกันเขาการดุอาดุนนี้ต้นนี้เราได้หมดถ้าเราซอเลห์ได้เพียบเลยนะติ๊กตอกยังไงต่อเนี่ยถามเวลาเข้าบ้านเนี่ยเจอคนในบ้านทำไงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แต่ถ้าเราเข้าบ้านไม่เจอใครเลยให้สลามยังไงอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนขอความสันติสุขจงมีแก่เราและคนซอละห์ทั้งหลายโอ้โหอันนี้เป็นซุนนะห์ของคนที่เข้าบ้านบ้านตัวเองนะแต่ไม่เจอใครเปิดบ้านไปไม่เจอใครอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮินขอความสันติสุขจงมีแก่เราและคนซอและทั้งหลายที่เป็นบ่าวของพระองค์โอ้โหได้เกลี้ยงเลยฉะนั้นเวลาอ่านดุอาตะชาฮุดนี้เนี่ยบ้านตัวเองสิถ้าบ้านคนอื่นเนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่เราเข้าได้ไงใช่มัสยิดไม่ต้องให้ครับนอกจากเจอคนที่มัสยิดแล้วถึงให้แต่ซุนนะห์เข้าบ้านตัวเองเนี่ยแต่ถ้าบ้านเข้าบ้านคนอื่นนี่แน่นอนเราเจอเจ้าของบ้านก็ให้สลามปกติแต่ถ้าเข้าบ้านของคนอื่นโดยไม่เจอใครแสดงว่าเรางัดเข้าไป ซึ่งไม่ใช่นะฮะถูกต้องครับถ้าเขาปิดบ้านอัสสลามุอะลัยกุมบังยีสมมติบังยีไม่เปิดบางยีเนี่ยเพื่อนเราถึงระยะอัสสลามุอะลัยกุมบางยีบางยีไม่เปิดอัสสลามุอะลัยกุมบางยีครั้งที่3ไม่เปิดกลับบ้านพวกเรากลับไหมมีเขย่าประตู เจอมาแล้วยืนรอสักหน่อยเขาน่าจะเข้าห้องน้ำน่ะถึงแม้ว่าเขาอยู่ในบ้านเขาไม่เปิดให้เรานั่นมารยาทของคนไปเยี่ยมแสดงว่าเขาไม่สะดวกไม่ใช่เจ้าหนี้นะแต่เขาไม่สะดวกต้อนรับเช่นเขาอาจจะยังใส่โป้อยู่ใส่ผ้าขนหนูอยู่เขาไม่สะดวกอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยโทรไปที่หลังก็ได้เป็นไปได้นะหรือเขาอาจจะอยู่ห้องน้ำกำลังถ่ายทุกอยู่เขาก็ไม่สะดวกออกมาเปิดนี่คือมารยาทในอิสลามนะเราจะได้เข้าใจด้วยเนาะถึงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะพรุ่งนี้ไม่สายแล้วเพราะวันนี้อยู่นี่อยู่แล้วไม่ได้กลับบ้านอ๋อไม่เป็นไรมาคนหนึ่งแล้วก็สอนวันนี้พี่น้องทางบ้านอะไรนะเดี๋ยวมีคำถามไหมครับเดี๋ยวมีคำถามเชิญขอดูอาได้ครับดูอาส่วนตัวนี่ได้เลยดูอาเนี่ยส่วนตัวนี่ได้เลยขอดูอาภาษาไทยเนี่ยได้เลยภาษาอาหรับภาษาไทยเนี่ยได้เลยอะไรนะออกเสียงแผ่วเบาได้เพราะว่าการขอดูอาไม่เกี่ยวกับเนื้อในละหมาดอุลามาหลายคนเนี่ยบอกว่าการขอดุอานี่นะครับ
การขอดุอาเป็นภาษาอื่นไม่ได้นอกจากภาษาอาหรับอันนี้ไม่ใช่นะครับเนื้อของละหมาดทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นภาษาอาหรับเช่นอัลลอฮุอักบัรนี่ต้องเป็นภาษาอาหรับซะมีอัลลอฮุต้องเป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าเราบอกว่าอัลลอฮุอักบัรเราเอาใหม่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ได้ไหมไม่ได้แต่ดูอาเนี่ยอุลามาเขาบอกเลยดูอาคือการวิงวอนไม่เกี่ยวกับเนื้อของการละหมาดคนละประเด็นฉะนั้นการที่เราสุญูดและเราขอดูอาภาษาอาหรับภาษาไทยภาษามาลายูภาษาที่เราเข้าใจศาสนาอนุโลมแล้วลองดูนะถ้าศาสนาไม่อนุญาตให้ขอดูอาเป็นภาษาที่เราเข้าใจในละหมาดเนี่ยคนข้อโลกไม่สามารถขอดูอาได้เลยนบีบอกก็ตอนสุญูดเป็นท่าที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดอักซิรูจงขอดูอาให้เยอะฉะนั้นนบีตอนสุญูดเนี่ยนบีสุญูดนานประมาณ50อ่านกุรอาน50อายะประมาณครึ่งชั่วโมงครับ50อายะเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเร็วสุด25นาทีนี่นบีสุญูดนั้นการสุญูดเนี่ยเป็นที่อนุญาตเลยนะครับเป็นที่อนุญาตนะครับว่าขอเป็นภาษาไทยได้ครับรู้ความหมายเนี่ยเรื่องดีเพราะอะไรเราจะได้มีความกุชั่วในละหมาดเราจะได้มีความสงบนิ่งในละหมาดยกตัวอย่างซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาอย่างที่ผมอธิบายพอเรารู้ความหมายโอ้อัลลอฮุอักบัรหน้าเรานี่สูงสุดต่ำต้อยต่ำเตี้ยแต่อัลลอฮ์สูงมหาบริสุทธิ์แต่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งยิ่งเห็นไหมถ้าเรารู้ความหมายนี่ยิ่งดีใหญ่เลยซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมเหมือนกันขนาดที่เรารู้กลัวมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงอาซีมเนี่ยก็แปลว่ากว้างใหญ่มหาศาลเหมือนกันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะความหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้จำทั้งหมดแต่อย่างนี้อัตตะฮียาที่ผมอ่านตะกี้เนี่ยเราจำความหมายกว้างๆเอาไม่ต้องครบอย่างนั้นใช่ไม่ได้มีเงื่อนไขไงว่าต้องครบแบบนั้นแต่การที่เรารู้ความหมายกว้างๆเนี่ยมันจะทำให้เรานี่มีความคุยชั่วละหมาดสนุกขึ้นว่าง่ายๆละหมาดเนี่ยถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยละหมาดอร่อยขึ้นประมาณนั้นมันอร่อยมันอร่อยอร่อยมีอรรถรสอันนั้นไม่ใช่เลยครับมันจะตีกันใช่แล้วความกุชั่วมันก็ไม่มีด้วยนะหลักก็คือภาษาอาหรับนี่แน่นอนหลักของการละหมาดเนี่ยที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยอันนี้แน่นอนแต่การที่เราไปเข้มงวดกับสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นลูกกลเงื่อนไขของการละหมาดมันจะทำให้เราละหมาดไม่กุชั่วก็คือละหมาดพะวงว่าภาษาอาหรับต่อไปจะอ่านอะไรแล้วต้องมานั่งคิดว่าภาษาไทยนี่คืออะไรและนี่คิดทุกตัวเลยโอ้ละหมาดเสร็จนั่งมึนอยู่เราละหมาดยังไงเห็นไหมแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาของฟิกเนี่ยถือว่าไม่ได้ละหมาดเพราะเราไม่มีความกุชั่วจิตใจของเราไม่ได้แน่วแน่อยู่กับการละหมาดนี่เอาใหม่ถึงบอกว่าให้เราละหมาดใหม่ดูถ้าละหมาดแบบนี้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ครับเข้าใจนะวันแกสการขอดุอานบีให้ขอดุอาส่วนตัวที่เราบอกว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยได้สองที่เพราะว่าพรุ่งนี้จะสอนไงแต่ว่าถามมาบอกก่อนหนึ่งก็คือตอนสยูดขอภาษาไทยได้ขอในใจแผ่วเบาขอไปและตอนที่ก่อนจะให้สลามเลิกนมาดเราอ่านอัตฮิยาสลาวาตนบีดูอาก่อนให้สลามเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนเสร็จแล้วอย่าเพิ่งให้สลามขณะที่นั่งอยู่ยาอัลลอฮ์ลิสกีขอเพิ่มพูนด้วยเถิดขอลูกของฉันเป็นลูกซอนและขอภรรยาของฉันเป็นภรรยาที่มีอีหม่านขอไปพอขอจบสุดท้ายคลายนิ้วแล้วก็ให้สลามขวาให้สลามซ้ายใช่ยังอันเนี้ยเราขอในใจของเรานบีบอกว่าการขอดูอาหลังก่อนให้สลามเป็นมุสตะยาบเป็นดูอาที่อัลลอฮ์ทรงรับแล้วกันที่4
เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นดุอาที่บอกว่าที่พูดเนี่ยนะคือดุอาก่อนให้สลามนะไม่เกี่ยวรอกาศแรกนะอันนี้รอกาศสุดท้ายอันนี้ก่อนให้สลามนะที่พูดเนี่ยผมบอกแล้วว่ามีอยู่2ที่คือถ้าละหมาดซุบฮ์2รอกาศก็รอกาศที่2อ่ะอันนี้แน่นอนถ้ามักริบก็รอกาศที่3ก็คือง่ายๆรอกาศสุดท้ายของการละหมาดฟัดดูเดี๋ยวจะได้ไม่งงของฟัดดูนะครับ2ที่เนี่ยในละหมาดให้ใช้ภาษาเราได้เนี่ยตรงอื่นเนี่ยนะก็ว่าไปเข้าใจนะได้ครับครับครับคืองี้ลูกมาเนี่ยไม่ยากเพราะนบีทำเป็นแบบอย่างพอคานมาหาเราเนี่ยให้เราอุ้มเลยอุ้มมีคนถามว่าอาจารย์ลูกมีปัสสาวะในแพมเพิร์สไม่เกี่ยวถ้าตามใดก็ตามที่ว่าปัสสาวะมันไม่ได้เล็ดออกมาเปื้อนเราอุ้มเสร็จแล้วเวลาเราลูกกลัวแล้วก็วางเขานะสุญูดก็วางเขาพอเรายืนขึ้นใหม่ก็เอามาอุ้มแล้วก็ยืนอุ้มแล้วก็กอดอกอยู่มือเดียวไงสมมติว่าอุ้มฝั่งนี้ใช่ไหมก็กอดอกได้เลยเพราะเหตุการณ์นี้อะไรครับท่านฮัสซันฮุเซนก็เคยตอนที่นบีสยูดฮัสซันฮุเซนเนี่ยคานขึ้นไปหลังนบีไม่ใช่แป๊บเดียวนะนานมากซอฮาบะที่ก้มอยู่สยูดอยู่ซอฮาบะนึกในใจว่าน่าจะมีวะฮีอะไรลงมาเพราะนบีสุญูดนานผิดปกติพอเสร็จเรียบร้อยว่าฮะซันลงจากหลังนบีก็ลุกขึ้นจะละหมาดเสร็จซอฮาบะก็เลยถามนบีว่านบีครับสักครู่นี้เนี่ยมีวะฮีลงมาใหม่หรือนบีถามว่าเรื่องอะไรก็เห็นสุญูดนานนบีบอกเปล่าหลานฉันขึ้นหลังถ้าอยู่ข้างหลังแล้วฉันเงยหลานฉันหล่นนี่ไหลบริบทนะนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้แสดงเห็นว่าถ้าลูกมาแต่อย่าให้เด็กของเราเนี่ยคานผ่านหน้าเราเพราะนบีห้ามจะแมวเดินผ่านไม่ได้ต้องกวาดทิ้งนึกภาพออกไหมฮะต้องหยุดละหมาดแล้วก็ปัดเขาถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กลูกเราปุ๊บเราก็หยุดละหมาดถ้าเขาคานนะแล้วก็ลงไปอุ้มเขามาลงไปอุ้มแล้วก็มายืนละหมาดต่อการเคลื่อนไหวแบบนี้ศาสนาอนุโลมเพราะนบีเคยเคลื่อนไหวเปิดประตูให้ท่านหญิงไอชะเพราะประตูบ้านนบีเนี่ยหันไปทางกิบลัตพอดีนบีก็ไปเปิดประตูจะทำให้ดูอันนี้โอทีเยอะมากนะฮะ ดูนะครับมาที่นี่ทีเดียวนะละหมาดอยู่ประตูเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยลืมไปล็อกภรรยามาเคาะทำไงละหมาดอยู่อย่างนี้ทำไงครับเคาะปุ๊บเราก็เดินแบบนี้เป็นจังหวะแบบนี้เปิดแล้วก็กลับไปที่เดิมละหมาดต่อเหมือนกันถ้าประตูอยู่ข้างนี้ก็สไลด์ไปทางนี้แต่แล้วก็ไปเปิดแล้วก็กลับมาที่เดิมแต่ไม่อนุญาตให้ทำเร็วให้ทำแบบนี้เป็นจังหวะไม่ให้ไปเปิดกลับมาอยู่เหมือนเดิมแบบนี้เนี่ยไม่ได้เพราะมันขาดความกูชัวแต่ถ้าเดินไปแบบนี้มันจะมีความกูชัวอยู่อะไรนะหันหน้าเนี่ยได้แต่หันหน้าเนี่ยได้นะแต่ถ้าหันหน้าอกก็เสียนมาดเลยเพราะมันต้องหันเป็นอยู่หน้าอกเราต้องอยู่กิบลัตหน้าอกอยู่กิบลัตฉะนั้นเวลาหันแล้วเดินเราก็เดินแบบนี้สินะใช่ไหมแต่หันขวาหันซ้ายนี่ได้พ่อนบีเคยบอกว่าขณะละหมาดอยู่งูรู้ละงูมาทำไงเราก็วิ่งหนีสิใช่ป่ะไม่ใช่นบีบอกว่าอัสวะไดสองสิ่งดำสองสิ่งนะ
สิ่งดำสองสิ่งที่อนุญาตให้ตีในละหมาดไม้กวาดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราละหมาดอยู่ไม้กวาดอยู่นี้แมงป่องมาไปแล้วก็ตีมันปั้งปั้งแล้วก็มาละหมาดต่อแต่หน้าอกต้องอยู่ทางกิบลัตถูกต้องครับถูกต้องเข้าใจนะสองสิ่งดำเนี่ยสองสิ่งดำที่ศาสนาอนุญาตให้ตีให้ฆ่าก็คือแมงป่องกับงูในละหมาดนะในละหมาดเนี่ยอนุญาตให้ฆ่าเลยต่อครับมีเชิญเลยครับยังได้อยู่ครับเขายายเที่ยงครับเต็มเขาให้สลามครับครับเดี๋ยวก่อนเราเนี่ยเอาใหม่ก่อนนะเอาให้เคลียร์ใหม่ก่อนผมเนี่ยเป็นคนเดินทางบังอาฟิตเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นภาษาอาหรับเนี่ยต้องใช้อย่างนี้คนมุกีมท้องถิ่นมูซาเฟตผมเดินทางบังอาฟิตเนี่ยละหมาดซูรี่4ผมมาตามเนี่ยผมต้องละหมาด4เพราะคนเดินทางถ้าตามคนท้องถิ่นต้องละหมาดเต็มอันนี้ไงนี่ไงผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้เข้าใจก่อนนะผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะละหมาดย่อแต่ผมไม่ละหมาดไปตามอิหม่ามท้องถิ่นเนี่ยผมต้องละหมาดเต็มเหมือนทำสักครู่นี้หรือให้พี่น้องละหมาดไปก่อนเลยเดี๋ยวผมละหมาดที่หลังละหมาด2ยืนขึ้นอีก2เป็นรวมเลยก็ย่อได้เหมือนกันประการต่อมาถ้าเราเนี่ยไปละหมาดคนที่เขาเดินทางเนี่ยเขาเป็นอิหม่ามเหตุการณ์นี้ไม่ต้องอะไรเลยเกิดในสมัยท่านนบีเพราะนบีมีชีวิตอยู่ไม่เคยมีใครเป็นอิหม่ามนำละหมาดนบีนะครับปรากฏว่านบีก็เป็นอิหม่ามนำละหมาดขณะเดินทางซอฮาบะห์ถามว่าเราซูลครับผมเป็นคนมุกีมเนี่ยจะละหมาดตามท่านเนี่ยผมจะทำไงนบีบอกไม่ยากพอฉันให้สลามแล้วท่านก็ลุกขึ้นอีก2รอกาตอันนี้คือคำตอบของบังฮาฟิซหลังจากอิหม่ามให้สลามไปแล้วคนละเนียดกันนะไม่เป็นไรพอให้สลามปุ๊บเราก็ยืนขึ้นอีก2รอกาตเสร็จของเราแล้วบังทำยังไงครับงงอยู่แล้วก็ยังนั่งอยู่แล้วก็งงก็ถูกแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้นะถ้าใครเกิดเป็นแบบนี้นะงงๆอยู่แล้วให้สลามพร้อมกับอิหม่ามอย่างเนี้ยให้ยืนขึ้นอีก2รอกาตแล้วก่อนให้สลามสุญูดซาวี2ครั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สุญูดซาวีไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้ได้ครับครับคือนบีบอกว่าถ้าไม่อยากถ้าละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะละหมาดซุนนะห์เนี่ยถ้าไม่อยากย้ายที่ถ้าอยากย้ายถ้าไม่อยากย้ายที่นะก็ให้คุยกับคนข้างๆเข้าใจไหมสะกิดบอกคุยกับเราหน่อย คืออย่างนี้ถ้าเราไม่คุยกับใครเนี่ยให้เราย้ายที่หรือเราอยากจะอยู่นั่งตรงนั้นแหละแล้วอยากจะยืนละหมาดที่เนี้ยที่เราละหมาดก่อนหน้านี้เราก็คุยกับคนข้างๆมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ได้ขึ้นไปข้างหน้าก้าวหนึ่งย้ายได้หมดแต่ก็ไม่ใช่เงื่อนไขไงคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากบางคนบอกว่าการย้ายที่ละหมาดในสุราหลายๆที่เนี่ยเพื่อที่จะสุญูดในมัสยิดหลายๆที่ไม่เกี่ยวเพราะการสุญูดตำแหน่งไหนของมัสยิดผลบุญเท่ากันหมดนึกภาพออกใช่ไหมฮะเราไปสุญูดไปละหมาดตรงมิมบัตนะหน้ามิมบัตกับไปละหมาดยืนละหมาดหลังเสาของสุราก็ผลบุญละหมาดที่มัสยิดเหมือนกันฉะนั้นการย้ายที่จึงไม่ได้มีฮุกกลมอะไรมากมายเพียงแต่นบีบอกว่าถ้าไม่อยากย้ายที่ก็ให้คุยกับคนข้าง
ก็ไม่ต้องย้ายที่ก็ละหมาดตรงนั้นแหละแต่ถ้าไม่อยากคุยแล้วก็ย้ายที่อย่างที่บอกถอยไปสักก้าวหนึ่งสองก้าวก็ถือว่าได้แล้วครับอะไรนะถ้าเราไม่คุยแล้วก็ย้ายของเราแต่ที่บอกเนี่ยจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ตามมันเป็นสิ่งที่นบีสอนเอาไว้แต่ผลบุญไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะละหมาดที่เดิมหรือจะย้ายที่อันเนี้ยไม่มีผลบุญเพิ่มเติมถูกไหมเข้าใจตรงนี้ไหมว่าเราจะละหมาดที่เดิมหรือย้ายที่ไม่มีผลแต่การย้ายที่อนุญาตไหมอนุญาตให้ย้ายที่ไม่ย้ายก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละกรณีถูกต้องเหมือนเดิมคือการย้ายที่ในมัสยิดเนี่ยคือมัสยิดทุกอนูของที่เรียกว่ามัสยิดเนี่ยมีผลบุญเท่ากันเข้าใจไหมถ้าไม่ใช่มัสยิดไม่เกี่ยวสิไม่มีฮุกกลมอะไรเลยถ้าไม่ใช่มัสยิดเช่นไม่มีละหมาดไตตุนมัสยิดนี่ไม่ใช่มัสยิดแต่ถ้าเป็นมัสยิดเนี่ยมันจะมีฮุกกลมเช่นผู้หญิงมีรอบเดือนเข้าไม่ได้เข้าใจยังฉะนั้นมัสยิดเนี่ยก็จะมีขอบเขตจำกัดมากกว่าแล้วก็มีผลบุญมากกว่าเอาใหม่บางละหมาดที่บ้านเป็นญะมาอะห์10คนที่บ้านนะหรือที่มุศอลลา10คนได้ผลบุญละหมาดญะมาอะห์แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่มาละหมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์พร้อมกับอิหม่ามได้ผลบุญ25ถึง27เท่าเข้าใจใช่ป่ะนั้นที่มัสยิดต่างกันเดินมาละหมาดมัสยิดนะเดินมามัสยิดใช่ป่ะ91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วนี่ผลบุญที่ได้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ผู้ชายเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ละแวกมัสยิดเนี่ยเป็นวาญิบในการที่จะมาละหมาดมัสยิดใจใช่ไหมงั้นมัสยิดจะมีผลบุญมากกว่าอยู่แล้วครับครับอะไรนะอ๋อผู้หญิงเนี่ยการละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดแต่ถ้าผู้หญิงต้องการจะมาละหมาดที่มัสยิดนบีบอกว่าอย่าห้ามนางไหมแต่การละหมาดของผู้หญิงที่บ้านประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าที่มัสยิดนบีพูดที่มะดีนะห์หะดีษเนี่ยมัสยิดนบีเนี่ยกี่ผลบุญครับไปละหมาดแสนเนี่ยฮารอมมัสยิดนบีเนี่ยพันเท่าเท่ากับว่ามุสลิมะที่อยู่ข้างมัสยิดนบีนางมาละหมาดนางละหมาดที่บ้านของนางได้ผลบุญมากกว่าเดินมาละหมาดที่มัสยิดนบีอันนี้หลักเลยแต่นบีบอกว่าถ้าผู้หญิงคนใดต้องการจะประสงค์จะมาละหมาดที่มัสยิดวลีสามีอย่าห้ามนางนางมีสิทธิ์มาจะละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดฟัดดูก็ตามทำไมอ่ะมันมีผลบุญคนละผลบุญผลบุญที่ได้เพิ่มก็คือ91ให้ความดี91ให้ความชั่วลบความชั่วถ้าเราไม่เดินมาก็รถเนี่ยมันระยะทางมันเท่าไหร่ก็ตามนั้นว่า91มาเดินมาที่มัสยิดกี่ก้าวล่ะใช่มั้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านางละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าเข้าใจยังอะไรนะฮะอ๋อคนทำฮัจญ์เนี่ยถามก่อนพี่น้องไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องกลับไหมไม่กลับกลับหรือไม่กลับกลับสิใช่ไม่ได้อยู่ถาวรเอ้าแล้วทำไมไม่ไปละหมาดซุเราะห์อ่ะใช่เปล่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ถาวรเรามามัสยิดนบีไปเลย5เวลามุสลิมะเนี่ยไปเลยดีกว่าก็ผมถามว่าไปอยู่ที่นั่นตลอดใช่ไหมพันละหมาดซุรีพันเท่าไปใหม่อาซัดพันเท่าโอ้ยมุสลิมานี่เผลอๆผมไม่รู้นะที่มะดีนะห์เนี่ยไล่ๆกับผู้ชายเลยหรือเปล่าไม่รู้อิบาดะห์หนักกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยยังไม่อาซาดเลยเนี่ยเขาไปนั่งรอแล้วพันเท่าขอโทษนะอย่าว่าแต่พวกคนไทยเราจะไปละหมาดที่มัสยิดเลยนะคนมุสลิมะมะดีนะห์ก็มาเพราะอะไรเพราะนบีบอกถ้านางจะมามัสยิดอย่าห้ามนาง
แต่การละหมาดที่บ้านผลบุญมากกว่าไหมสำหรับผู้หญิงผลบุญมากกว่านี่แน่นอนก็แล้วแต่ว่าใครจะโยกแบบไหนชอบภาษาผมคือได้คนละหมาดอ่ะถ้าอยู่บ้านก็ประเสริฐกว่าที่มัสยิดก็นั่นไปแต่การเดินมาก้าวหนึ่งให้ความดีก้าวหนึ่งลบความชั่วนั่นก็อีกผลบุญหนึ่งส่วนเราคนเดินทางแนะนำว่าไปละหมาดเถอะได้ไปเยี่ยมกุบอสนบีมัสยิดฮารอมนี่หนักกว่าอีกแสนเท่าแล้วนอนที่โรงแรมเนี่ยนะแล้วคนที่ละหมาดจังเลยหนักเลยก็คือมุสลิมมากกว่าด้วยซ้ำคือมุสลิมเนี่ยเขาจะจิตใจอ่อนไหวอ่อนโยนมากกว่าผู้ชายอ่ะครับโอ้น่าจะได้แล้วเนาะได้เวลาเดี๋ยวเราต้องอาบน้ำละหมาดได้สิได้ครับครับครับมาถามว่ากรณีที่เราละหมาดฟัรดูใช่ป่ะตามอิหม่ามพอตามอิหม่ามเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยอิหม่ามเขาก็จะขอดุอาและเราเนี่ยจะขอตามอิหม่ามไหมใช่ไหมมาถามนี่หรือจะขอเองต่างหากอ้าวใจร่มๆผมให้หลักก่อนหลักการตามอิหม่ามละหมาดเนี่ยละหมาดฟัรดูหรือซุนนะถ้าเป็นอิหม่ามนะเช่นละหมาดตะราวีห์เนี่ยหลักการตามเนี่ยขอบเขตแค่ไหนศาสนาให้เริ่มตามตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตักบีดอิหม่ามตักบีดไม่ใช่ว่าอิหม่ามก่อนตักบีดอิหม่ามจับหมวกมะมุมต้องจับหมวกมีไหมไม่มีตามอิหม่ามตอนไหนครับตักบีรอตุนอิหรอมอิซากับบะรอฟะกับบีรูนบีบอกว่าเมื่ออิหม่ามตักบีดให้เราตักบีดตามสิ้นสุดเวลาไหนครับให้สลามฉะนั้นพอให้สลามเสร็จหมดเขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่ต้องตามอิหม่ามแล้วส่วนอิหม่ามขอดุอานี่เรื่องของอิหม่ามเราเรื่องของเราเอ้าอิหม่ามเกิดท้องผูกอิหม่ามบอกยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันไหลด้วยเถอะไม่ไหวแล้วมันท้องผูกมา3วันมะมุมกล่าวอามีนกลับบ้านไปมะมุมด้วยเข้าใจยังแสดงว่าความต้องการของใครใครก็ประสงค์ขอไปอิสลามง่ายอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เราทำกันที่เราเห็นอยู่นั่นเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละมัสยิดแต่ถามหลักการคือตามแค่ไหนครับให้สลามคือหมดเขตตามว่าถูกต้องครับอิซากะบะรอฟะกะบิรูอิซากะรอฟะฟัรกะอูเมื่ออิหม่ามรุกุอ์ให้รุกุอ์เช่นอิหม่ามตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรตุนีรอมเราไม่ตามอ่ะเราก็จัดเสื้อของเราดูอะไรของเราไปอันนี้ไม่เรียกมะมูมอิหม่ามนะครับเพราะนบีบอกอิหม่ามกับบะเราะมะมูมฟะกับบิรูแล้วตักบีตามนี่เขาเรียกอิหม่ามมะมูมบางคนเป็นมะมูมแต่ว่านอกรอบอิหม่ามหวาอ่านว้าอิหม่ามก็รู้กลัวยังอ่านสะดะอยู่นะยังอร่อยอยู่อิหม่ามเงยขึ้นแล้วตัวเองยังไม่รู้กลัวนี่เท่ากับนอกรอบถือว่าการตามอิหม่ามหมดสิทธิการตามเพราะไม่ได้มาตามอิหม่ามเข้าใจนะถ้าฮุกกลมในการละหมาดอิริยาบถหนึ่งที่มันย้ายไปแล้วแล้วเราไม่ตามนั่นหมายรวมว่าการตามอิหม่ามไม่ถือว่าเป็นการตามยกตัวอย่างอิหม่ามลุกัวเราอ่านของเราอยู่เช่นละหมาดอัสัดอ่านไปหมอยอ่านมันหลับตาอ่านอิหม่ามเงยพออิหม่ามเงยเนี่ยเราต้องรุกัวตามแต่ไม่รุกัวแสดงว่าเราไปนอกรอบอิหม่ามเท่ากับว่าความเป็นมะมูมของเราถือว่าเป็นโมฆะเข้าใจยังนี่เขาเรียกการตามถ้านิดหนึ่งนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนเนี่ยต้องไปเป็นอิหม่ามเองว่าไงฮะที่บางจะถามใกล้ๆหน่อยมัสบุกครับทีนี้มะมูมเนี่ยมาสยูดเลยครับไม่ได้รู้ตัวครับทีนี้เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาขึ้นมาละหมาดอีกเนี่ยได้ไหมอ๋ออันนี้เข้าใจนะอิหม่ามกำลังสยูดอยู่
แล้วเสร็จแล้วมีคนมัสบุกมาถึงก็สุญูดลงไปถามก่อนว่าการทำอย่างนี้ถูกไหมก่อนนบีบอกว่าเมื่อทันอิริยาบถอิหม่ำตรงไหนท่าไหนให้เราไปอยู่ในท่านั้นแต่เงื่อนไขต้องตักบีรตุนอิรอมก่อนนะตักบีรเนี่ยคือตักบีรเข้าละหมาดอิหม่ำลูกัวอยู่อัลลอฮฺวักบัดลูกัวตามอิหม่ำอิหม่ำสุญูดอยู่อัลลอฮฺวักบัดสุญูดตามอิหม่ำแต่รากาศนั้นเราได้ไหมไม่ได้ก็แต่อย่างเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาตามอิหม่ามใหม่งั้นเราอิหม่ามละหมาดไปแล้ว1รอกาตแสดงว่าอิหม่ามเนี่ยขึ้นมาในรอกาตที่2แต่มันเป็นรอกาตที่1สําหรับเราฉะนั้นอิหม่ามให้สลามเราก็ต้องยืนใช้อีก1รอกาตแต่เรามาเห็นอิหม่ามท่าไหนต้องไปท่านั้นพระนบีบอกแล้วการทันอิหม่ามเขาคิดตรงไหนครับมันอัดรอกะรอกะตันใครที่ทันหนึ่งรอกะฟาก็ดะอัดรอกะอัดรอกะสละเท่ากับทันละหมาดฉะนั้นเห็นอิหม่ามกำลังลูกัวอยู่เราเข้ามาปั๊บอัลลอฮฺวะลูกัวอิหม่ามก็ยังไม่เงยนะนั่นเท่ากับเราทันไม่ต้องกอดอใช้แต่ผลบุญไม่ได้เท่ากับมาตักบีดพร้อมอิหม่ามนะนะเข้าใจนะในสมัยนบีพูดแบบนี้แหละนึกภาพนะพอสมัยนบีปั๊บนบีก็ละหมาดอยู่พอลูกัวอยู่ซอฮาบะห์ยืนประตูตักบีดอัลลอฮฺวะลูกัวแล้วก็ค่อยย่องค่อยย่องย่องในท่าลูกัวเนี่ยเข้ามาเข้าซอฟนบีอัลลอฮฺอิลฮามดลใจให้นบีรู้ก็เลยบอกว่าพอละหมาดเสร็จบอกตะเกียใครลูกัวจากปากประตูแล้วเข้าซอฟซอฮาบะห์บอกผมเองครับนบีก็ยิ้มบอกว่าที่หลังอย่าทำยังไงอ่ะท่านมาเนี่ยมาเป็นหะดีษที่บางถามเลยมาทันอิหม่ามอีท่าไหนอิริยาบถไหนก็ให้อยู่ในท่านั้นคือครั้งแรกซอฮาบะห์ไม่รู้ไม่เป็นไรนบีบอกที่ผ่านมาไม่ต้องกอดอใช้นะแต่ที่หลังอย่าทำถูกไหมคือเงยอิหม่ามเงยก็เงยก็กอดอใช้หนึ่งแต่เรานี่ทำไมอ่ะแหมเรามาที่หลังจะเอาเต็มมาที่หลังนี่จะเอาเต็มอย่างไรก็ตามผลบุญไม่เท่ากับตักบีดพร้อมกับอิหม่ามเข้าใจนะเขาจึงเรียกว่ามัสบุกคนที่มาที่หลังมาสายครับครับครับอ๋อเราก็ต้องละหมาดอีก2รอกาตแต่คือละหมาดนั้นเป็นละหมาด4รอกาตถูกไหมครับเรานี่เป็นคนเดินทางแต่เราไปตามเขาฉะนั้นเราตามเขาได้2รอกาตอีก2รอกาตเราไม่ได้ยินเขาเนี่ยเราต้องละหมาด2รอกาตแล้วให้สลามแล้วเราก็เอาอาซัตมารวมแต่ถ้าหากว่าเราจะไม่ละหมาดยะมาอะห์พร้อมกับเขาง่ายเลยปล่อยให้เขาละหมาดให้เสร็จก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยผมก็ปล่อยให้ละหมาดไปก่อนละหมาดซุรีเสร็จก่อนปั๊บผมก็ไปละหมาดซุรี2ยืนขึ้นอีกอมาละหมาดอัสัดอีก2แต่ถ้าเราจะละหมาดอัสัดรวมกับเขาต้องละหมาด4พอเขาให้สลามเราถึงจะละหมาดอัสัดอีก2ครับถ้าจะตามเขาต้องเต็มเข้าเวลาแล้วนะก็เดี๋ยวอันนี้ละหมาด 4:10 อ๋อ 4:00 อาซานเหลืออีก4นาทีก็เดี๋ยวเราจะได้อาบน้ำละหมาดเนาะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้กี่โมงฮะเก้าโมงเย็นนะฮะเอายังไงฮะมันแก๊สเก้าโมงเย็นดีภาษาโคราชป่ะแซวฮะแซวมันแก๊สนะแก๊สก็ไม่โกรธนะก็พรุ่งนี้นัดกันนะ 9:00 มากินชามาคุยกันก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มาเรียนต่อศึกษาต่อเสร็จแล้วมันพอดีนะครับ2ชั่วโมงกว่าเสร็จปุ๊บช่วงบ่ายเราจะเคลียร์ที่แล้วเราก็จะละหมาดกันละหมาดจริงๆเลยนะอ่านทุกอย่างเหมือนในหนังสือเลยนะครับแล้วก็ท่าทางให้ได้ถูก
ก็อินชาอัลเลาะห์หมด2วันนี้พี่น้องก็ละหมาดที่เหมือนนบีได้เลยนะครับแล้วก็ไปสอนต่อคนอื่นหนังสือเนี่ยทํามาแจกด้วยฟรีด้วยเห็นมั้ยฮะเค้าก็ได้บุญด้วยนะครับพี่น้องอยากได้บุญก็ไปถ่ายเอกสารแจกให้คนอื่นต่อหรือไม่ก็มาขอบังแก๊สนะครับบังแก๊สบอกเอาไปถ่ายต่อแล้วจะได้ผลบุญกันทั่วหน้านะครับเอานะไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์